ัสดีค่ะท่านผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านกลับมาพบกันเป็นประจำกับรายการพุทธเช้าข่าวโคราช1รู้รอบทุกเรื่องราวไม่ตกข่าวที่น่ารู้ครั้งนี้เป็นครั้งที่34ประจำวันพุธที่22กันยายนพุทธศักราช2564ซึ่งออกอากาศทางช่องโคราชวันชาแนลโดยมีดิฉันนางสาวพิรดาพัชรธาดาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะรายการที่นำเสนอการแจ้งข้อราชการข้อมูลข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1การสรุปเรื่องเด่นประเด็นสำคัญจากรายการพุทธเช้าข่าวสพฐการแจ้งนโยบายสำคัญในช่วงผอ.เขตพบเพื่อนครูการแจ้งข้อราชการจากท่านรองผู้อำนวยการเขตกิจกรรมนิเทศออนไลน์สน360องศาการนำเสนอผลงาน One School One Innovation และกิจกรรมรอบรั้วโรงเรียนโคราช1ซึ่งเป็นประโยชน์กับสถานศึกษาสำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้เป็นการสรุปเรื่องเด่นประเด็นสำคัญจากรายการพุทธเช้าข่าวสพฐขอเชิญคุณครูไพลินมะลิวันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไพลินมะลิใหม่ครูโรงเรียนโคกเพชรสามนูรารับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงสรุปเรื่องเด่นประเด็นสำคัญในวันนี้ค่ะเพื่อนครูทุกท่านคะเพื่อให้ข้อมูลส่งตรงถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนในการนำเสนอข่าวสารเพื่อที่จะแจ้งให้ผู้รับชมรายการพุทธเช้าข่าวโคราช1ได้ทราบว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีกิจกรรมสำคัญอะไรบ้างทางพุทธเช้าข่าวโคราช1จึงได้สรุปเรื่องเด่นประเด็นสำคัญในวันนี้มีเรื่องดังนี้ค่ะวันที่21กันยายนพุทธศักราช2564กระทรวงศึกษาธิการได้ประชุมวิชาการและประกาศเดินหน้าพลิกโฉมสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนก้าวข้ามสภาวะวิกฤตโควิด-19 แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPS 5 Step โดยมีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวรายงานพร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom และสื่อออนไลน์ OBEX Channel เพื่อให้ประชาชนรับฟังพร้อมกันค่ะซึ่งการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้เพื่อเป็นโมเดลในการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและกำหนดให้ปรับกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรอิงมาตรฐานในปัจจุบันให้ไปสู่การพัฒนาสมรรถนะในยุคใหม่โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการพัฒนาคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPS 5 Step ในลักษณะการเรียนรู้วิธีเรียนรู้ How to Learn ที่ผู้เรียนสามารถนำไปเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงค่ะและนี่คือสรุปเรื่องเด่นประเด็นสำคัญในวันนี้ของพุทธเช้าข่าวโคราช1ดิฉันขอตัวลาไปก่อนขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะค่ะต้องขอขอบคุณคุณครูไพลินมะลิใหม่ที่ได้มาสรุปเรื่องเด่นประเด็นสำคัญให้เราในวันนี้นะคะลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข้อราชการข้อมูลข่าวสารจากท่านผู้อำนวยการดาวันชาญสูงเนินผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูและนักเรียนที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกับดิฉันนางสาวดาววันชาญสูงเนินนะคะผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานะคะสำหรับมาพบกันในวันนี้ดิฉันก็มีเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะคะในการมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของเราเนี่ยได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยมจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะรวมทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่ของเราคือโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมานะคะได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในระดับสพฐเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้เรายินดีมากเพราะว่าการส่งผลงานเข้ารับรางวัลตรงนี้เรามีการคัดเลือกหลายขั้นตอนนะคะซึ่งผลงานตรงนี้เนี่ยจะไม่ประสบผลสำเร็จเลยนะคะถ้าไม่ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากทั้งทีมผู้บริหารคุณครูและนักเรียนทุกคนนะคะที่ทำผลงานในภาพรวมของเขตพื้นที่เราเนี่ย
ได้ออกมาในระดับยอดเยี่ยมนะคะโดยเฉพาะในวันนำเสนอผลงานเนี่ยต้องขอบคุณทีมงานที่ได้เตรียมงานต่างๆนะคะรวมทั้งมีทีมงานที่มานำเสนอผลงานในวันนั้นนะคะก็จะขออนุญาตขอบคุณไม่ว่าจะเป็นทีมฝ่ายเทคโนโลยี ICT และอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งนำโดยท่านผอ.นิรันดร์หงสาวันนะคะแล้วก็ท่านผอ.สุวิการนะคะแสงจันทร์ตรงนี้เป็นผู้นำทีมรวมทั้งท่านผอ.ร้อยเอกร้อยตรีวีรพลคันธรีคันธศรีด้วยนะคะตรงนี้เราต้องขอขอบคุณมากนะคะต่อมาก็จะเป็นทีมงานในเรื่องของการจัดนิทรรศการนะคะนิทรรศการที่เรามานำเสนอในวันนั้นรวมทั้งเราได้บันทึกเทปเพื่อทำออนไลน์ให้กับทุกท่านได้รับทราบว่าผลงานดีเด่นในรูปแบบไหนบ้างนะคะก็จะมีผลงานดีเด่นในเรื่องของสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอวัยมุขเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านหลักร้อยนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านดร.สามารถโพนอกท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักร้อยและทีมงานในการนำเสนอผลงานในครั้งนี้นะคะผลงานต่อมาที่เรามานำเสนอก็จะเป็นผลงานในเรื่องของรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเมื่อปีการศึกษา2563ซึ่งเราได้รับโล่รางวัลดีเด่นยอดเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมทั้งทุกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ก็คือนำโดยท่านผอ.พงศักดิ์คุณพิมายนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุประชารัฐพัฒนานะคะโรงเรียนประเภทขนาดกลางก็จะเป็นท่านผอ.อนงค์อมรรัตนเศษนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันเกานะคะกันเกาพิทยาคมนะคะต่อไปก็ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กก็ท่านผอ.มนศิชาบุญทันนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพิกประชารัฐสามัคคีนะคะหัวข้อต่อมาเราได้มานำเสนอในเรื่องของโรงเรียนปลอดภัยนะคะโรงเรียนปลอดภัยก็จะมีสถานศึกษาขนาดใหญ่นะคะคือโรงเรียนสุขานารีต้องขอบคุณท่านผอ.เดชารวมใหม่และทีมงานที่ได้มานำเสนอผลงานในวันนั้นนะคะประเภทสถานศึกษาขนาดกลางก็ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการชัยวัฒน์คารมกลางนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลายได้นำเสนอผลงานในวันนั้นนะคะต่อมาเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กนะคะก็ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการสุวิการนะคะแสงจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกเรียน5นะคะที่ได้มานำเสนอผลงานในวันนั้นนอกจากนี้เรายังได้มีการมานำเสนอผลงานในเรื่องของรางวัลนานาชาติซึ่งเป็นรางวัลที่น้อยเขตนักที่จะได้รับตรงนี้นะคะเราได้รับความกรุณาจากท่านผู้อำนวยการเกษมท่านผู้อำนวยการเกษมมานครบุรีนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาที่มานำเสนอผลงานให้กับเรานะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของห้องเรียนพิเศษซึ่งเป็นการส่งเสริมเด็กในเรื่องของเด็กที่มีความสามารถพิเศษตรงนี้นะคะเราได้รับความกรุณาจากท่านผู้อำนวยการเสรีเจริญการนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสักแก้วมานำเสนอผลงานในวันนั้นนะคะและรางวัลที่ยิ่งใหญ่อีกรางวัลนึงที่ลืมไม่ได้คือรางวัลสถานศึกษาพระราชทานนะคะสำหรับสถานศึกษาพระราชทานต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการมานะคุทธาโรจน์นะคะผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมานะคะที่ได้นำผลงานมานำเสนอในวันนั้นรวมทั้งสถานศึกษาขนาดกลางก็ท่านผู้อำนวยการแดนบิดาจงหมื่นไวยนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสว่างที่ได้นำผลงานมานำเสนอในวันนั้นและต้องขอบคุณมากๆในส่วนของศูนย์พัฒนาการศึกษานะคะศูนย์พัฒนาการศึกษาจอหอพนมวรรณนะคะนำโดยท่านผู้อำนวยการสุพจน์เอียวรำนะคะท่านเป็นประธานศูนย์ในการมาจัดสถานที่ให้สวยงามให้พร้อมที่จะรับการประเมินแล้วก็ได้ชนะใจคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพการนำเสนอผลงานคุณภาพการเตรียมการต้อนรับคุณภาพในการที่เราสามารถขับเคลื่อนไปด้วยกันได้นะคะจนทำให้เราได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในวันนั้นนะคะสำหรับงานชิ้นที่สองงานในส่วนนี้ก็เป็นงานที่ต้องบอกว่าเป็นงานที่เราภาคภูมิใจอีกเช่นกันนะคะเพราะเป็นงานที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาตินะคะได้รับพระกรุณามหาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในการทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานหลักสูตรรวมทั้งพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานให้กับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติในการขับเคลื่อนโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโครงการนี้นะคะจะมีการดำเนินงานในระยะเวลา3เดือนเนี่ยในระยะเวลา3เดือนเราได้อะไรบ้าง1เราได้วิทยากรลูกเสือแกนนำนะคะวิทยากรลูกเสือแกนนำจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดทุกจังหวัดในสำนักงานในประเทศไทยเนี่ยทั้งหมด77จังหวัดนะคะจังหวัดละ20คนแต่สำนักงานเขตพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นในฐานะที่เป็นหน่วยงานของสำนักงานลูกเสือจังหวัดเราคัดวิทยากรแกนนำไปทั้งสิ้น22ท่านเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจะเยอะกว่าในจังหวัดอื่นๆเพราะว่าเราเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่มากมีหน่วยงานทางการศึกษา
เยอะแยะมากมายที่เกี่ยวกับในด้านสังกัดต่างๆซึ่งเราต้องนําบุคลากรเหล่านี้มาเป็นทีมงานในการเป็นวิทยากรแกนนําลูกเสือจิตอาสานะคะเมื่อได้ลูกวิทยากรแกนนําลูกเสือจิตอาสานี้แล้ววิทยากรแกนนําเสือจิตอาสานี้ก็จะได้รับการอบรมในหลักสูตรพระราชทานดังกล่าวนะคะซึ่งตอนนี้ขณะนี้วิทยากรลูกเสือจิตอาสากําลังเข้ารับการอบรมในระบบดิฟนะคะในระบบดิฟเนี่ยเขาจะอบรมตั้งแต่วันที่20จนกระทั่งถึง24กันยานะคะได้วิทยากรแกนนำชุดนี้มาจำนวน22ท่านนะคะซึ่งเป็นตัวแทนที่แต่ละเขตแต่ละหน่วยงานสถานศึกษาแต่ละสังกัดต่างๆเนี่ยส่งเข้ามาเมื่อได้วิทยากรทีมนี้แล้วนะคะในส่วนของหน่วยงานทางการศึกษาก็ต้องคัดโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของตนนะคะออกมาให้ได้ทั้งสิ้น60โรงเรียน60โรงเรียนนี้ก็จะมีการพัฒนาผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนละ2คนเป็น120คนในส่วนนี้ก็จะได้รับการพัฒนาต่อไปนะคะพัฒนาให้เป็นวิทยากรแกนนําในระดับสถานศึกษานะคะซึ่งก็จะมีวิธีการคัดกรองวิธีการที่จะพัฒนาซึ่งทีมงานแกนนําลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทีมแรกเนี่ยจะเป็นผู้พัฒนาทีมลูกเสือผู้คับบัญชาลูกเสือทั้ง120ท่านเมื่อได้วิทยากรลูกเสือทั้ง120ท่านใน60โรงเรียนแล้วเนี่ยวิทยากรลูกเสือรวมทั้งวิทยากรแกนนำเนี่ยก็จะพัฒนาให้ได้ลูกเสือที่เป็นลูกเสือเนตรดารีจำนวนทั้งสิ้นโรงเรียนละ40คนที่จะมาตั้งเป็นหน่วยลูกเสือจิตอาสาในส่วนนี้นะคะเพื่อที่จะทำงานจิตอาสาในชุมชนทำงานจิตอาสาในชุมชนทั้งหมด3ครั้งนะคะแล้วเรารวบรวมผลงานเสนอเพื่อที่จะรับตาสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในส่วนนี้นะคะการทำงานในส่วนนี้ก็จะใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้น3เดือนนะคะ3เดือนก็จะได้รับตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาในส่วนของสถานศึกษาของเราเนี่ย เรามีสิทธิ์ที่จะได้ส่งรายชื่อเข้าไปในเรื่องของลูกเสือจิตอาสาทั้งหมด6โรงเรียนนะคะก็มีโรงเรียนส่งเข้ามาทั้งสิ้น11โรงเรียนในส่วนนี้เราได้ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามแนวทางที่สอแนวทางที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดนะคะในส่วนนี้เดี๋ยวเราก็จะแจ้งไปให้ท่านว่ามีส่วนใดบ้างมีท่านใดบ้างนะคะที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดนะคะในส่วนนี้ต้องบอกว่า เมื่อเราดำเนินการคัดเลือกแล้วเราก็จะมีการในเรื่องของการพัฒนาท่านในลำดับต่อไปจนกระทั่งถึงท่านได้ไปพัฒนาเด็กแล้วก็ได้ไปทำกิจกรรมในชุมชนจนกระทั่งได้ตราสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะนี้ในส่วนของงานลูกเสือสิ่งที่น่าชื่นชมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมาอีกอย่างนึงคือการร่วมพัฒนาในเรื่องของสำนักงานลูกเสือจังหวัดก็คือสำนักงานเขตพื้นที่ของเราเนี่ยนะคะเรามีสำนักงานเรามีทีมงานลูกเสือจังหวัดนะคะที่มีการพัฒนาสร้างสะพานลูกเสือร่วมใจนะคะในการทําพัฒนาเขตพื้นที่ให้เป็นสัญลักษณ์ของลูกเสือแห่งลูกเสือจังหวัดนครราชสีมาเราเนี่ยคงต้องขอบคุณท่านที่มีจิตศรัทธาในการร่วมสร้างสะพานลูกเสือไม่ว่าจะเป็นท่านผอ.พรศักดิ์ค้าขายนะคะท่านผอ.มงคลหมั่นประพฤตินะคะท่านผอ.คำเครื่องนะคะท่านผอ.อำนวยพี่ประมวลป้าเจี๊ยบนะคะขออนุญาตเอ่ยชื่อเพราะว่าใช้อาศัยความสนิทสนมกันอย่างมากเลยมาร่วมมือร่วมใจกันตรงนี้นะคะท่านผอ.สุนีสมรูปนะคะท่านผอ.ปิติกรนะคะท่านผอ.สมศักดิ์ตุนไทยสงนะคะรวมทั้งที่ฉันเองด้วยนะคะแล้วก็จะมีคุณครูของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณครูชาญคุณครูอัมภัยนะคะแล้วก็รวมทั้งพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือคือพี่วรณีสุวัฒนานะคะที่เป็นเจ้าแม่ลูกเสือร่วมแรงร่วมใจกันร่วมเงินลงขันกันสร้างสะพานลูกเสือถ้าท่านมาเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่านก็จะเห็นสะพานลูกเสือนะคะที่เป็นสะพานที่โยงไปถึงศาลากลางน้ำของเรานะคะตรงนี้ท่านเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งที่ท่านสามารถมาถ่ายรูปนะคะมาดูความสวยงามในส่วนนี้ได้นะคะตรงนี้เราก็ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะต่อมาในเรื่องต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะที่มีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภาคที่2เนี่ยภาคที่2 2514นะคะเป็นในเรื่องของสถานศึกษาปลอดภัยนะคะเด็กได้รับวัคซีนทั่วหน้านะคะในนโยบายกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กอายุ12ถึง18ปีที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่านะคะตรงนี้เนี่ยทำให้สำนักงานเขตออกหนังสือไปถึงโรงเรียนขยายโอกาสของเรานะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราส่งไทม์ไลน์ในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับเด็กกลุ่มนี้ไปแล้วนะคะ
ในเรื่องของการเราก็จะขอความร่วมมือของท่านเนี่ยให้ดูไทม์ไลน์ที่เราส่งไปให้รวมทั้งเน้นย้ำเลยว่าให้ท่านสื่อสารข้อมูลกับผู้ปกครองนะคะให้เข้าใจในเรื่องของการฉีดวัคซีนในเด็กกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ที่เน้นย้ำอย่างที่สุดคือขอให้ผู้ปกครองยินยอมนะคะยินยอมให้เป็นในเรื่องของความสมัครใจนะคะในการฉีดวัคซีนให้กับเด็กกลุ่มนี้ของเรานะคะก็คือเด็กกลุ่ม12จริงๆของเราจะมีแค่จริงๆถ้านับ12จริงๆมันจะอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่6ด้วยแต่เนื่องจากว่าในข้อสั่งการในไทม์ไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยบอกว่าเป็นอายุ12ถึง18ปีที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าตรงนี้เราเลยขอให้เป็นในชั้นของตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ก่อนนะคะส่วนเด็กประถมของเราเนี่ยถ้าคุณครูเตรียมความพร้อมเนี่ยคุณครูสามารถดูไทม์ไลน์ในส่วนของเด็กอายุ12ปีที่อยู่ป.6แล้วเราประชุมผู้ปกครองเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็เราลองขอความยินยอมก่อนถ้าสมมุติว่าทางสปท.บอกว่าลงมาถึงเด็กประถมเนี่ยเราก็จะได้มีข้อมูลสำหรับการเตรียมพร้อมในการฉีดวัคซีนให้กับเด็กประถมเลยในส่วนนี้นะคะในส่วนนี้สำนักงานเขตขอความอนุเคราะห์ท่านในเรื่องของการส่งบัญชีรายชื่อนะคะเด็กกลุ่มเป้าหมาย12ถึง18ปีนะคะรวมทั้งสรุปจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะขอรับวัคซีนนะส่งเป็นไฟล์ Excel ขอเป็นไฟล์ Excel เท่านั้นนะคะเพื่อเราจะได้ไปซัมไฟล์รวบรวมให้กับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งในส่วนนี้ขอให้ส่งภายในวันที่24กันยานะคะเพราะว่าเราต้องส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในวันที่25ให้เวลาของทางกลุ่มส่งเสริมเนี่ยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลนิดนึงนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสของเราที่มีทั้งหมด37โรงแล้วเรายังต้องมีศูนย์การเรียนปัญญาภิวัตน์ที่เป็นการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเนี่ยที่เราจะต้องรวบรวมกับเขาด้วยนะคะสำหรับไทม์ไลน์อะไรเนี่ยเราได้ส่งไปในรายของผู้บริหารรายของโรงเรียนขยายโอกาสแล้วและเมื่อท่านผู้บริหารของเราได้ลงนามแล้วเนี่ยเราก็จะส่งหนังสือฉบับที่ส่งไปให้ท่านดูเป็นตัวอย่างนั่นแหละค่ะส่งไปให้ท่านอีกครั้งหนึ่งนี้เมื่อเราเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนให้กับเด็ก12ถึง18แล้วสำหรับการรับวัคซีนของคุณครูนะคะต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะในการรับวัคซีนของคุณครูนะคะถ้าเป็นในส่วนของอำเภอเมืองเนี่ยเราประสานไปทางท่านไปสารไปทางโรงพยาบาลมหาราชโรงพยาบาลมหาราชจะใช้ฐานข้อมูลที่เราเคยรับวัคซีนซิโนแวค2เข็ม2โดสแล้วเนี่ยเป็นฐานข้อมูลในการจัดผู้ที่เข้ารับวัคซีนในโดสที่3นะคะอันนี้เป็นในส่วนของอำเภอเมืองแต่ในส่วนของอำเภอโนนสูงนั้นเดี๋ยวเขตพื้นที่จะมีแบบสอบถามไปยังอำเภอโนนสูงเพื่อที่จะให้รับการยินยอมในการรับวัคซีนเข็มที่3วัคซีนเข็มที่3เนี่ยจะเป็นเฉพาะผู้ที่รับชินแวค2เข็มแล้วนะคะจะได้รับในวัคซีนเข็มที่3เป็นวัคซีนกระตุ้นเนี่ยก็จะมีแบบไปให้ท่านเหตุผลที่ต้องมีตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในการรับวัคซีนเข็มที่3เนี่ยทางโควิดจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเขาจะกระจายไปที่อำเภอที่คุณครูอยู่ในส่วนนี้ซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยคุณครูในโรงเรียนของเราเนี่ยส่วนใหญ่รับวัคซีนไปแล้วร้อยละ90นะคะจะมีส่วนน้อยที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะซึ่งน้อยมากนับเป็นตัวเลขได้เลยนะคะส่วนน้อยมากนี้อยากจะบอกว่าคุณครูที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะหากท่านยังไม่ไปยื่นความประสงค์นะคะอยากหากท่านยังไม่ลงทะเบียนเนี่ยกรุณารีบลงทะเบียนการรับวัคซีนนะคะการรับวัคซีนในรอบนี้จะเป็นรับวัคซีนแบบไข้นะคะโดยเข็มแรกจะเป็นซิโนแวคนะคะเข็มที่2จะเป็นแอสตราอันนี้เป็นนโยบายของระดับประเทศเลยนะคะแต่หากท่านไม่ประสงค์จะรับวัคซีน2ตัวที่รัฐบาลจัดให้ในส่วนนี้นะคะอยากให้ท่านไปลงทะเบียนรับวัคซีนทางเลือกกับสถานพยาบาลเอกชนหรือสถานพยาบาลอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีการเปิดรับให้จองวัคซีนตรงนี้นะคะเพื่อที่ท่านเองจะได้รับการฉีดวัคซีนให้ทันท่วงทีในเรื่องของการเตรียมการรับเรื่องของโควิด19เพราะว่าในส่วนของโควิด19เนี่ยตอนนี้สถานการณ์มันก็รุนแรงเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็อยากให้คุณครูเตรียมการไว้ไม่ใช่ว่าเราไม่ติดถ้าสมมุติว่ามีเหตุเราพอดีว่าเราไปตลาดหรือไปอะไรไปอยู่ในกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงแล้วเราติดหากเรารับวัคซีนแล้วเนี่ยโอกาสที่ความรุนแรงของโรคมันน้อยลงในส่วนนี้นะคะมันน้อยลงตรงนี้เราก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของสุขภาพของท่านนี้ในส่วนของในเรื่องของกลุ่มส่งเสริมที่จะมีการแจ้งก็คือช่วงนี้กลุ่มส่งเสริมได้รับความกรุณาจากบริษัทคอนเฟดนะคะในเรื่องของการแจก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาสีฟันเรื่องของสบู่ตอนนี้เราแจ้งลงไปแล้วนะคะโรงเรียนไหนมีความพร้อมที่จะมารับสบู่ยาสีฟันกับเราเนี่ยขอให้ติดต่อมารับได้เลยนะคะในส่วนนี้เพราะว่ากลุ่มส่งเสริมแม้จะ work from home กลุ่มส่งเสริมมาทํางานทุกวันนะคะมาทํางานทุกวันเลยนะคะถ้ามาเห็นก็จะรู้ว่ามาทํางานส่วนใหญ่ก็จะเต็มรูปแบบเกือบทุกวันเลยนะคะในส่วนของข้อราชการของกลุ่มส่งเสริมก็ในเบื้องต้นก็จะนําเรียนท่านเพียงให้ทราบเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีโอกาสพบกันใหม่ในโอกาสหน้าก็จะนําเรียนเรื่องดีๆที่มีโอกาสนำเรียนท่านอีกครั้งในโอกาสหน้านะคะในส่วนนี้ก็ขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้มีการดาวันชานสูงเนินนะคะลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการสน360องศาเป็นกิจกรรมการนิเทศออนไลน์ในวันนี้ท่านศึกษานิเทศนันทินานันทนัทโรจนกุลศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษได้มาพบกับทุกท่านในเรื่องวัดและประเมินผลอย่างไรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีท่านผู้บริหารคุณครูผู้ปกครองทุกท่านดิฉันนันทินานันทนัทโรจนกุลศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษยินดีที่ได้มาพบกับทุกท่านในช่วงสน360องศาสืบเนื่องจากการประชุมวันที่17กันยายน2564ดิฉันในฐานะตัวแทนบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในหัวข้อที่เราจะมาพบกันในวันนี้คือวัดและประเมินผลอย่างไรในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อติดของเชื้อโรคโคโรนา2019ก่อนอื่นเลยจากที่เราได้เคยพบเคยพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนดิฉันจะไม่ขอพูดถึงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา2019เชื่อว่าผู้บริหารคุณครูทุกท่านได้จัดการเรียนการสอนมาแล้วตลอดทั้งภาคเรียนซึ่งนี่ก็เดือนกันยายนแล้วใกล้จะปิดเทอมแล้วเชื่อว่าทุกท่านนั้นมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแน่นอนแต่ที่สพฐเป็นกังวลและประชุมบุคลากรตัวแทนด้านการวัดผลเพื่อให้เรามาขยายผลนั้นเป็นเรื่องของการวัดและประเมินผลและตัดสินผลการเรียนนะคะการประชุมที่ผ่านมาก็มีการยืดหยุ่นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา2019เนี้ยก็ให้ใช้5รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนซึ่งคุณครูทุกท่านก็ดำเนินการมาเป็นอย่างดีเชื่อว่าคุณครูทุกท่านมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารทุกท่านมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ดำเนินการมาอย่างดีนะคะทีนี้ในสถานการณ์แบบนี้เมื่อคุณจัดการเรียนการสอนแล้วคุณจะวัดและประเมินผลยังไงเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าระดับประถมศึกษานั้นเราวัดประเมินผลเลื่อนชั้นตัดสินผลการเรียนเป็นรายปีส่วนระดับมัธยมศึกษานั้นเราวัดประเมินผลตัดสินผลการเรียนและเลื่อนชั้นเป็นรายภาคนะคะทีนี้การที่จะวัดและประเมินผลตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551วิถีใหม่ของเราก็คือในสถานการณ์นี้แหละค่ะสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เราก็เริ่มวัดและประเมินผลตั้งแต่ระดับชั้นเรียนของแล้วก็ของระดับสถานศึกษาระดับเขตและการประเมินระดับชาติก็ยังคงอยู่และสพฐก็ได้ออกมาชี้แจงอยู่ในหลายครั้งว่าคุณครูต้องมีการปรับเปลี่ยนการวัดและประเมินผลเน้นตัวชี้วัดที่นักเรียนต้องรู้นะคะไม่ใช่ว่าตัวชี้วัดทุกตัวจะต้องดำเนินการวัดและประเมินผลในภาคเรียนนี้ในภาคเรียนเดียวเรายังมีภาคเรียนที่2ที่เตรียมพร้อมจะเปิดภาคเรียนที่2ทีนี้วัดและประเมินผลยังไงหลายท่านนักวิชาการคุณครูผู้บริหารรู้อยู่แล้วนะคะการประเมินผลนั้นให้เน้นการประเมินผลจากสภาพจริงไม่ว่าจะเป็นการวัดความรู้ความคิดการมอบหมายงานชิ้นงานรายงานแฟ้มสะสมผลงานโครงงานต่างๆอันนี้คือคุณครูวัดและประเมินผลในสถานการณ์ในช่วงนี้วัดและประเมินผลได้หลากหลาย
ตามรูปแบบบริบทของชั้นเรียนของเราของโรงเรียนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการสังเกตพฤติกรรมการสอบปากเปล่าการพูดคุยการใช้คำถามการเขียนสะท้อนการเรียนรู้การประเมินการปฏิบัติด้วยแฟ้มสะสมผลงานหรือแม้กระทั่งการประเมินตัวเองการประเมินผู้เรียนโดยผู้ปกครองการประเมินโดยเพื่อนการประเมินโดยคุณครูหลายสิ่งหลายอย่างสามารถที่จะวัดประเมินผู้เรียนได้แต่ปัญหาที่สพฐ.เป็นกังวลเพราะได้ทราบจากหลายช่องทางว่าคุณครูนั้นเป็นกังวลในการตัดสินผลการเรียนและการเลื่อนชั้นในสถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จะเป็นเรื่องของการตัดสินผลการเรียนและการเลื่อนชั้นจำกันได้ไหมคะสน.เคยให้ความรู้คุณครูในเรื่องของการวัดและประเมินผลนะคะการตัดสินผลการเรียนของสถานศึกษาปกติแล้วเราตัดสินผลการเรียนถ้ารายวิชาก็ออกเป็นเกรดเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็ประเมินผ่านไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ก็ประเมินเป็นระดับคุณภาพการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนก็เป็นระดับคุณภาพเกณฑ์การประเมินนั้นตามสถานศึกษากำหนดวิธีการประเมินก็ปรับตามความเหมาะสมเหมาะสมยังไงคุณครูคะเล่มแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เล่มสีเขียวปกเขียวพิมพ์ล่าสุดครั้งที่4นะคะเล่มนี้ถือเป็นคู่มือสำคัญของคุณครูวัดผลของคุณครูวิชาการที่จะช่วยกันมาจัดการการวัดและประเมินผลและที่เน้นย้ำอีกอย่างนึงเล่มเขียวนี้เป็นแนวปฏิบัติไม่ใช่ระเบียบไม่ใช่กฎหมายฉะนั้นสพฐ.จึงออกเป็นแนวปฏิบัติมาให้เราเพื่อให้เราไปจัดทำระเบียบทุกโรงเรียนจะต้องมีระเบียบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนเราเองนะคะโดยเฉพาะเมื่อเรามีการเปลี่ยนตัวชี้วัดมีการเปลี่ยนมาตรฐานนะคะฉะนั้นระเบียบวัดและประเมินผลของโรงเรียนเนี่ยจะต้องเป็นฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2563ระเบียบนี้เราจัดทำขึ้นมาตามแนวปฏิบัติของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เล่มเขียวในเล่มเขียวนี้ในสน.ขออนุญาตพูดว่าเป็นเล่มเขียวเนาะมันจะจำได้ง่ายนะคะในเล่มเขียวเนี่ยแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลที่สพฐ.ทำออกมาเนี่ยนะคะจะเป็นเพียงแนวทางให้โรงเรียนนำไปปรับใช้ไม่ใช่ระเบียบหรือข้อกฎเกณฑ์โรงเรียนก็ไปจัดทำระเบียบการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับเล่มเขียวนี้ในเล่มเขียวจะพูดไว้กว้างๆนะคะคำที่โรงเรียนจะอ่านพบเจอในเล่มนี้ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าตามที่สถานศึกษากำหนดเนี่ยแหละค่ะพอสพฐ.ให้แนวปฏิบัติมาว่าตามที่สถานศึกษากำหนดก็หมายความว่าโรงเรียนเราสามารถกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลผู้เรียนของโรงเรียนเราเองได้แต่ละโรงเรียนบริบทแตกต่างกันสภาพการจัดการเรียนการสอนก็แตกต่างกันฉะนั้นการวัดและประเมินผลก็แตกต่างกันโรงเรียนใดที่ยังไม่ได้ปรับปรุงตัวระเบียบวัดและประเมินผลสน.แนะนำนะคะแนะนำให้ไปปรับปรุงระเบียบวัดและประเมินผลของโรงเรียนในตัวระเบียบวัดและประเมินผลเนี่ยก็จะสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเล่มเขียวจะมีหัวข้อถึงจุดมุ่งหมายถึงองค์ประกอบถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลอย่างชัดเจนระดับประถมและระดับมัธยมไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะระดับประถมก็จะมีหัวข้อตัดสินผลการเรียนให้ระดับผลการเรียนการเลื่อนชั้นการซ้ำชั้นการสอนซ่อมเสริมการเกณฑ์การจบการศึกษาส่วนของมัธยมจะเพิ่มขึ้นมาเป็นการเปลี่ยนผลการเรียนศูนย์รอมศเพิ่มขึ้นมาและในเล่มระเบียบวัดและประเมินผลของโรงเรียนเราก็จะต้องมีการเทียบโอนผลการเรียนภารกิจการวัดและประเมินผลของโรงเรียนเราภารกิจของครูผู้สอนว่าจะวัดและประเมินผลยังไงนะคะแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับเอกสารหลักฐานทางการศึกษาปพ1ปพ2ปพ3และปพอื่นๆที่โรงเรียนจัดทำขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูกันการตัดสินผลการเรียนในระดับประถมเราตัดสินผลการเรียนเป็นรายปีอย่าลืมนะคะในระเบียบวัดและประเมินผลของโรงเรียนเราจัดทำไว้แล้ว
ระบุไว้ชัดเจนเลยว่าการตัดสินผลการเรียนระดับประถมเนี่ยผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า180ของเวลาเรียนทั้งหมด180ของเวลาเรียนทั้งหมดทีนี้สพท.ก็เป็นห่วงว่าคุณครูกังวลใจว่านักเรียนเรียนในสถานการณ์โควิด2019แบบเนี้ยจะมีเวลาเรียนได้ครบจะได้ตัดสินผลการเรียนจะได้เลื่อนชั้นไหมซึ่งในการประชุมนั้นเราเขาได้ชี้แจงแล้วนะคะว่ามีการอนุโลมนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะถึงเรื่องการประชุมเราพูดถึงการตัดสินผลการเรียนให้เรียบร้อยก่อนนะคะการตัดสินผลการเรียนข้อแรกคือผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า180ของเวลาเรียนทั้งหมดของทั้งหมดนะคะระดับประถมข้อที่2ก็คือผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดตัวเนี้ยในเล่มเขียวบอกสถานศึกษากำหนดฉะนั้นในระเบียบวัดและประเมินผลของสถานศึกษานั้นต้องกำหนดเลยค่ะว่าตัวชี้วัดที่โรงเรียนกำหนดนั้นมีอะไรบ้างแล้วผู้เรียนก็ต้องได้รับการประเมินแล้วก็ผ่านจะผ่านระดับไหนยังไงโรงเรียนก็ต้องกำหนดลงไปเลยค่ะตัวชี้วัดนี้ต้องผ่านระดับ3ตัวชี้วัดนี้ต้องผ่านระดับ2ขึ้นไปอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าในระเบียบวัดและประเมินผลเราก็ยังเขียนว่าตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดเราต้องระบุให้ชัดเจนเลยค่ะว่าโรงเรียนเรากำหนดว่ายังไงทีนี้ถัดจากนั้นก็คือผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา8กลุ่มสาระบวกเพิ่มวิชาประวัติศาสตร์เหมือนเดิมต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนนะคะและการเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนข้อที่4คือผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนคุณลักษณะพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่สถานศึกษากำหนดหมายความว่าโรงเรียนต้องไปกำหนดแล้วมีเกณฑ์การประเมินอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนยังไงมีกี่เกณฑ์เกณฑ์ที่ว่าถ้านักเรียนได้ระดับไหนขึ้นไปถึงผ่านได้ระดับไหนถึงจะเรียกว่าต้องปรับปรุงยังไม่ผ่านนะคะอันนี้ของระดับประถมทีนี้ของระดับมัธยมนะคะการเลือกของระดับประถมอยู่นะคะเป็นการเลื่อนชั้นเมื่อกี้เป็นการตัดสินผลการเรียนนะทีนี้มาดูการเลื่อนชั้นนักเรียนจะเลื่อนชั้นจากชั้นป.1ขึ้นป.2จากป.2ขึ้นป.3ได้นั้นก็มีเกณฑ์การตัดสินการเลื่อนชั้นอยู่3ข้อนะคะคืออันดับแรกผู้เรียนมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่า180ของเวลาเรียนทั้งหมดตลอดปีการศึกษานะคะปฐมบอกแล้วว่าตัดสินผลการเรียนเลื่อนชั้นเป็นรายปีนะคะมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า180ข้อที่2คือผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านทุกรายวิชาพื้นฐานรายวิชาพื้นฐานตกไม่ได้เห็นไหมคะต้องผ่านทุกรายวิชาพื้นฐานผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดบอกแล้วว่าเกณฑ์นั้นสถานศึกษากำหนดหมายความว่าเป็นสิทธิ์ของโรงเรียนเราโรงเรียนเราจะกำหนดว่าการประเมินการคิดวิเคราะห์เขียนการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนเนี่ยมีเกณฑ์ระดับไหนบ้างแล้วผู้เรียนต้องผ่านระดับไหนถึงเรียกว่าผ่านนะคะอันนี้โรงเรียนต้องกำหนดเองทั้งนี้ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ก็ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้สพท.ไม่ได้ระบุไม่ได้กำหนดเขาให้อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียนเราอยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาฉะนั้นบอกแล้วว่าตัวระเบียบที่ชัดเจนที่จะเป็นคู่มือของเราได้ก็คือตัวระเบียบวัดผลเราระบุไว้ว่ายังไงผ่านระดับ60ถือว่าผ่านผ่านระดับ70ถือว่าผ่านแบบนี้นะคะระเบียบวัดและประเมินผลของโรงเรียนเราอะทีนี้ที่คุณครูเป็นกังวลใจกันแหละที่สพท.จะต้องมีการชี้แจงและให้สน.มาขยายผลนะคะสถานศึกษาอาจใช้ดุลพินิจในการเลื่อนชั้นในสถานการณ์ของไวรัสโควิด2019นี้หากผู้เรียนมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้หนึ่งคือถ้าผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง180เนี่ยอันเนื่องมาจากสาเหตุจำเป็นหรือสูตรวิสัยแต่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเลื่อนชั้นในข้ออื่นๆครบถ้วนหมายความว่าเมื่อกี้การเลื่อนชั้นมี3ข้อถูกไหมคะมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า180ตลอดปีการศึกษาผล
ผลมีผลการตัดสินรายวิชาพื้นฐานผ่านทุกรายวิชาแล้วก็มีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนคุณลักษณะพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอ่ะถ้ามีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ80แต่มีสาเหตุจำเป็นสุดวิสัยก็สามารถอนุโลมให้เลื่อนชั้นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ดุลพินิจของโรงเรียนเราของสถานศึกษานะคะข้อที่2มีผลการประเมินผ่านมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไม่ถึงเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละรายวิชาผ่านมาตรฐานการเรียนรู้และตัวที่ชี้วัดไม่ถึงเกณฑ์นะคะเกณฑ์เขาก็บอกแล้วว่าสถานศึกษากำหนดคือโรงเรียนเรากำหนดไว้แต่เห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมได้ในปีการศึกษานั้นและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในการเลื่อนชั้นในข้ออื่นๆครบถ้วนมาตรฐานตัวชี้วัดบางตัวอาจจะไม่ผ่านแต่เห็นแล้วว่าสอนซ่อมเสริมได้มีคุณสมบัติในการเลื่อนชั้นข้ออื่นก็สถานศึกษาคือโรงเรียนน่ะต้องใช้ดุลพินิจแล้วว่าอนุญาตให้เลื่อนชั้นได้ไหมนะคะข้อที่3ผู้เรียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุ่มสาระภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ในระดับผ่านรายวิชาหลัก4รายวิชาหลักมีผลการประเมินผ่านนะคะก็สถานศึกษาก็สามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าให้เลื่อนชั้นได้ไหมการอนุโลมผู้เรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% แต่มีผลการประเมินการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์มีสิทธิสอบและเลื่อนชั้นได้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุมชี้แจงครั้งที่8/2564เมื่อวันที่13 สิงหาคม 2564ที่ผ่านมานะคะเป็นการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจผู้บริหารสำนักงานผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูทั่วทั้งประเทศนะคะทีนี้เรามาดูระดับมัธยมระดับมัธยมก็ไม่ได้แตกต่างอะไรไปมากกว่าระดับประถมแต่ระดับมัธยมบอกแล้วว่าเขามีการประเมินวัดและประเมินผลเป็นรายภาคนะคะประถมตัดสินวัดและประเมินผลเป็นรายปีทีนี้การตัดสินผลการเรียนระดับมัธยมตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชาผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า180ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายวิชานั้นๆนะคะตัดสินว่ารายวิชาภาษาไทยจะผ่านหรือไม่ก็ไปดูเวลาเรียนของภาษาไทยว่า180ของถึง180ของรายวิชานั้นไหมนะคะข้อที่2คือผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดมีคำว่าสถานศึกษากำหนดอีกแล้วหมายความว่าโรงเรียนกำหนดไว้ว่ายังไงที่ตัวชี้วัดนี้ต้องผ่านระดับไหนต้องผ่านตัวชี้วัดทุกตัวในระดับนี้ระดับ3หรือต้องผ่านตัวชี้วัด170อยู่ในระเบียบวัดและประเมินผลของโรงเรียนเลยค่ะโรงเรียนกำหนดเองได้เลยทีนี้ข้อที่3คือผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชาได้รับการตัดสินผลการเรียนนะคะทุกรายวิชาข้อที่4คือผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนคุณลักษณะพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่สถานศึกษากำหนดหมายความว่าโรงเรียนกำหนดไว้แล้วว่านักเรียนจะได้รับการตัดสินผลการเรียนนั้นการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนผ่านในระดับไหนคุณลักษณะพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ระดับไหนโรงเรียนต้องระบุไว้ในระเบียบวัดและประเมินผลให้ชัดเจนค่ะตรงนี้จะได้ง่ายต่อโรงเรียนของเราเองนะคะทีนี้การเลื่อนชั้นในระดับมัธยมการเลื่อนชั้นนั้นก็จะมี3ข้อที่ชัดเจนเหมือนกับระดับประถมแต่จะมีข้อที่แตกต่างกันนะคะแต่ข้อแรกคือรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านตามที่เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติมของระดับประถมนั้นบอกว่าพื้นฐานนะคะข้อแตกต่างกันนะสนชี้ให้เห็นนะคะระดับประถมนั้นจะเลื่อนชั้นได้คือรายวิชาพื้นฐานต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนแต่ของมัธยมนั้นรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมได้รับการตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดอันนี้เขาระบุชัดเจนอันนั้นไม่ได้ระบุเห็นไหมคะแล้วสถานศึกษากำหนดนั้นเรากำหนดไว้ว่ายังไงอย่างเพิ่มเติมอ่ะโรงเรียนเราเปิดเองรายวิชาเนี้ยเราตั้งเกณฑ์ไว้ว่ายังไงผู้เรียนถึงจะผ่าน 60% ตั้งเกณฑ์ไว้ว่าการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน 70% ปลายภาคเรียน 30% คะแนนเก็บ 70%
ได้เท่าไหร่ถือว่าผ่านอย่างนี้นะคะคือโรงเรียนต้องกำหนดไว้ในระเบียบวัดและประเมินผลของโรงเรียนนะคะข้อต่อไปก็คือต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นไม่ต่ำกว่า 1.00 คือระดับมัธยมออกเป็นเกรดที่เกรดเฉลี่ยใช่ไหมคะทีนี้ผู้เรียนน่ะจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 1.00 ทั้งนี้รายวิชาใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนเราก็สามารถซ่อมเสริมให้ผู้เรียนได้รับการแก้ไขในภาคเรียนถัดไปสำหรับภาคเรียนที่2ก็ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้นเราจะมีการสอนซ่อมเสริมยังไงกรณีไหนนักเรียนไม่ผ่านกรณีอย่างของนักเรียนระดับมัธยมคือระดับประถมเนี่ยได้รับการอนุโลมชัดเจนใช่ไหมคะว่าถ้าเวลาเรียนไม่ถึง180แต่ข้ออื่นๆพร้อมก็สามารถเลื่อนชั้นตัดสินผลการเรียนและเลื่อนชั้นได้ทีนี้ระดับมัธยมส่วนใหญ่แล้วถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์เช่นติดศูนย์อย่างที่เรารู้กันนะคะจะมีการเปลี่ยนผลการเรียนอย่างสไลด์เมื่อกี้สน.พูดไปแล้วว่าหากไม่ผ่านใช่ไหมคะสถานศึกษาก็ต้องสอนซ่อมเสริมให้ได้รับการแก้ไขในภาคเรียนถัดไปถ้าไม่ผ่านในภาคเรียนที่2ก็ต้องดำเนินการเสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้นนะคะทีนี้ถ้านักเรียนติดศูนย์แก้ไขยังไงอันดับแรกเลยอย่างที่บอกคือโรงเรียนต้องจัดสอนซ่อมเสริมแล้วให้มีการสอบแก้ตัวสอบแก้ตัวครั้งที่1ครูสอนซ่อมเสริมเสร็จก็สอบแก้ตัวในรายวิชานั้นนะของระดับมัธยมเป็นรายวิชานะคะแล้วก็สอบถ้าไม่ผ่านก็ให้ดำเนินการสอนซ่อมเสริมสอบแก้ไขครั้งที่2แต่ครั้งที่2ก็จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวคือครั้งที่1เนี่ยคือตอนนี้นักเรียนติดศูนย์นักเรียนก็ไปติดต่อกับคุณครูประจำวิชานั้นถูกไหมคะคุณครูก็จะมีการนัดแนะสอนซ่อมเสริมแล้วก็มีการสอบแก้ตัวแต่ถ้านักเรียนสอบแก้ตัวในครั้งแรกไม่ผ่านครั้งที่2เนี่ยโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งกรรมการสอนซ่อมเสริมแล้วก็มีการสอบแก้ตัวคือถ้าเกิดว่านักเรียนสอบผ่านการตัดสินผลการเรียนนักเรียนระดับมัธยมก็จะได้เกรด1ไม่ผ่านก็จะติดศูนย์แล้วก็ต้องไปดำเนินการถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานก็ต้องเรียนซ้ำในรายวิชานั้นแต่ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมอาจจะเรียนซ้ำหรือเปลี่ยนวิชาเรียนไปเลยได้อย่างนี้นะคะขั้นตอนกระบวนการก็จะวนลูปอยู่อย่างนี้สอบไม่ผ่านก็ให้มีการสอบแก้ตัวถ้ารายวิชาพื้นฐานยังไม่ผ่านคุณต้องเรียนซ้ำนะคะแต่ถ้าเพิ่มเติมเนี่ยเรียนซ่อมเสริมแล้วสอบแล้วก็ไม่ผ่านวิชานี้ยากเปลี่ยนเป็นวิชาเพิ่มเติมวิชาอื่นได้นะคะทีนี้กรณีนักเรียนเปลี่ยนผลการเรียนติดรอนักเรียนติดรอนะคะรอนี่ก็คือรอการตัดสินผลการเรียนคือไม่สามารถตัดสินผลการเรียนได้ณขณะนั้นนะคะก็แก้ไขตามสาเหตุเพราะอะไรติดรอเพราะอะไรติดรอเพราะไม่ส่งงานติดรอเพราะนักเรียนไม่ได้สอบระหว่างสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียนอย่างนี้นะคะก็แก้ไขตามสถานการณ์เมื่อแก้ไขนักเรียนก็สอบได้สอบเสร็จผ่านก็จะได้เกรด1ถึง4นะคะเกรดใดก็ตามการสอบนั้นแต่ถ้าไม่ผ่านก็จะได้เกรด0พอเกรด0ก็จะไปเข้ากับกรณีเมื่อกี้คือการเปลี่ยนผลการเรียนจาก0นะคะก็คือคุณครูก็ต้องจัดสอนซ่อมเสริมแล้วก็ให้มีการสอบแก้ตัวเข้ากับกรณีสไลด์ที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะทีนี้การเปลี่ยนผลการเรียนมศถ้านักเรียนติดมศก็คือไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินปลายภาคเรียนมศคือไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินปลายภาคเรียนนะคะอย่างโรงเรียนเราเนี่ยระบุในระเบียบวัดและประเมินผลเลยว่าโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนมีการเก็บคะแนนระหว่างภาค70ปลายภาค30เงี้ยนะคะกรณีนักเรียนม.2ไม่มีสิทธิ์หมายความว่า1คือเวลาเรียนของนักเรียนน่ะไม่ถึง180ของเวลาเรียนในรายวิชานั้นอันนี้ของนักเรียนมัธยมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่านักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง180แต่ก็ยังมากกว่า160นะคะก็สามารถให้นักเรียนเรียนเพิ่มเติมจนครบแล้วค่อยไปสอบปลายภาคเป็นกรณีพิเศษได้สอบได้แต่เกรดที่ได้นั้นจะได้ไม่เกิน1ค่ะสอบได้มากเท่าไหร่ก็ได้1แต่ถ้าสอบไม่ผ่านก็จะได้เกรด0ทีนี้กรณีที่เวลาเรียนน้อยกว่า160
ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานนักเรียนจะต้องเรียนซ้ำถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมนักเรียนอาจเปลี่ยนไปเรียนรายวิชาอื่นได้หรืออยากจะเรียนรายวิชานั้นซ้ำก็ได้นะคะอันนี้กรณีมศคือไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินปลายภาคเรียนนั่นเองทีนี้การเปลี่ยนผลการเรียนมผ.มผ.ก็คือเป็นพวกกิจกรรมค่ะหรือการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนคุณลักษณะพึงประสงค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพวกนี้ค่ะสถานศึกษาก็สอนซ่อมเสริมให้มีเวลาเข้าเรียนปฏิบัติกิจกรรมหรือให้ส่งผลงานอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเมื่อสอนซ่อมเสริมทำกิจกรรมส่งผลงานครบก็จะได้รับการเปลี่ยนผลการเรียนนะคะเป็นผ่านอย่างนี้ในกิจกรรมพัฒนาเหล่านั้นทีนี้เกณฑ์การจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551ในระดับประถมระดับมัธยมสน.จะพูดเฉพาะระดับประถมกับมัธยมต้นเนาะเพราะของเขต1เหล่านั้นไม่มีม.ปลายนะคะทีนี้เกณฑ์การจบระดับประถมจะจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เนี่ยจะจบได้ประถมเนี่ยจะจบป.6ได้นั้น1คุณจะต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานแล้วก็รายวิชาเพิ่มเติมโดยเป็นรายวิชาพื้นฐานตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรกำหนดรายวิชาพื้นฐานในโครงสร้างหลักสูตรสพท.มีประกาศชัดเจนว่ารายวิชาพื้นฐานของเราต้อง840ชั่วโมงต่อปีนะคะส่วนเพิ่มเติมนั้นแล้วแต่โรงเรียนกำหนดจำได้ไหมโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนเราเองผู้เรียนน่ะจะต้องเรียนแล้วก็มีการประเมินนะคะรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนเรา2คือต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดใช้คำนี้อีกแล้วใช้คำว่าตามที่สถานศึกษากำหนดหมายความว่าอำนาจเบ็ดเสร็จทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนเลยโรงเรียนกำหนดว่ายังไงประเมินแล้วต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ60หรือร้อยละ70หรือร้อยละ80ถึงเรียกว่าผ่านต้องระบุไว้ในระเบียบวัดและประเมินผลของโรงเรียนอย่างชัดเจนนะคะข้อที่3คือมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดเห็นไหมคะสถานศึกษากำหนดเองทั้งนั้นเลยและข้อที่4มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดสุดท้ายคือต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดทุกอย่างสถานศึกษากำหนดคือโรงเรียนกำหนดบอกแล้วว่าระเบียบวัดและประเมินผลของโรงเรียนเรามีความสำคัญมากเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการวัดและประเมินผลของผู้เรียนในสถานการณ์นี้นะคะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเนี่ยก็ระบุลงไปชัดเจนนิดนึงเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมโดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน66หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนดระบุเลยนะคะของมัธยมต้อง66หน่วยกิตนะคะและต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า77หน่วยกิตหมายความว่าพื้นฐาน66แสดงว่าเพิ่มเติมก็ต้องไม่น้อยกว่า11หน่วยกิตนะคะระบุชัดเจนแบบนี้เลยถ้าจะจบการศึกษาตามหลักสูตรนะคะจะจบระดับชั้นม.3นั่นเองระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเนี่ยนี่ข้อที่3ก็คือมีผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์เขียนมีผลการประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์มีการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดเหมือนเดิมเหมือนที่พูดมาตั้งแต่ต้นว่าระเบียบวัดและประเมินผลของโรงเรียนเรากำหนดไว้ว่ายังไงแบบไหนถึงเรียกว่าผ่านแบบไหนถึงเรียกว่าไม่ผ่านระบุไว้ชัดเจนนะคะทีนี้ทุกท่านก็ทราบแล้วว่าหนังสือสพท.แจ้งหนังสือมายังทุกเขตพื้นที่ทุกโรงเรียนนะคะหนังสือนี้ลงวันที่27มกราคม2564เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนเราในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา2019และรอบใหม่เนี่ยของปีการศึกษา2563การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษาเป็นอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารและคุณครูคณะกรรมการของโรงเรียนเราที่จะร่วมกันวางแผนดำเนินการวัดและประเมินผลนะคะคะแนนระหว่างปีระหว่างภาคสามารถเป็นใบงานเป็นการสังเกตเป็นการตอบคำถามพูดคุยเสนองานรูปแบบต่างๆคุณครูไม่ต้องกังวลเลยแม้จะเรียนออนไลน์การตอบคำถามการให้งานใบงานหรือแม้กระทั่ง
การประเมินจากผู้ปกครองจากเพื่อนอย่างนี้นะคะในการเข้าเรียนออนไลน์เนี่ยก็สามารถเป็นคะแนนระหว่างปีหรือระหว่างภาคได้หมดเลยเช็คนักเรียนเราให้ใบงานให้ใบกิจกรรมนักเรียนไปก็ถือว่าเป็นการเรียนเราก็สามารถเช็คเวลาเรียนของนักเรียนได้อย่างนี้นะคะการตัดสินผลการเรียนระดับประถมก็เอาคะแนนระหว่างปีบวกคะแนนปลายปีซึ่งสพฐก็แจ้งมาแล้วว่าโรงเรียนสามารถจะสอบหรือไม่สอบปลายภาคเรียนนั้นได้นะคะขึ้นอยู่กับดุลพินิจอยู่กับสถานการณ์ที่สถานศึกษานั้นสามารถกำหนดเองได้เลยนะคะการตัดสินผลการเรียนของระดับประถมเนี่ยคะแนนระหว่างปีบวกปลายปีบอกแล้วว่าประถมตัดสินเป็นรายปีนะคะส่วนของมัธยมก็คือคะแนนระหว่างภาคบวกกับปลายภาคทีนี้คะแนนปลายปีปลายภาคไม่จำเป็นต้องใช้ข้อสอบก็ได้จะเป็นผลงานชิ้นงานแฟ้มสะสมงานสอบปากเปล่าคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญหนังสือสพฐที่สท04010/1172นะคะลงวันที่27 มกราคม 2514โรงเรียนไปดูหนังสือตัวนี้เลยนะคะเขามีการชี้แจงอนุโลมไม่ว่าจะเป็นการวัดประเมินผลคะแนนระหว่างปีปลายปีการตัดสินผลการเรียนนะคะทีนี้การเลื่อนชั้นระดับประถมเนี่ยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า80%ของเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาและตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดมัธยมก็ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดและแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลก็สามารถอนุโลมถ้านักเรียนท่านใดมีเหตุนักเรียนคนไหนมีเหตุสุดวิสัยเราเรียนเราจัดการเรียนการสอนออนไลน์แล้วปรากฏว่านักเรียนไม่พร้อมด้วยประการทั้งปวงเนี่ยเราก็อาจจะเป็นการพิจารณาให้การจัดเรียนสอนออนแฮนด์อย่างนี้ใช่ไหมคะเราให้ใบงานก็ถือว่านักเรียนเข้าเรียนค่ะนักเรียนทำกิจกรรมอยู่ที่บ้านทำใบงานทำอะไรงานกลุ่มที่ครูมอบหมายก็ถือว่านักเรียนเข้าเรียนเราก็เช็คเวลาเรียนได้ด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะคุณครูไม่ต้องเป็นกังวลทีนี้หนังสืออีกเล่มอีกฉบับนึงที่สพฐส่งมาเป็นหนังสือลงวันที่19 สิงหาคม 2564แนวทางการลดภาระครูนักเรียนและผู้ปกครองสพฐชี้แจงถึงการตัดสินผลการเรียนนะคะระดับประถมผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า80%ของเวลาเรียนตลอดปีส่วนมัธยมต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า80%ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆตัวที่อยากชี้ให้เห็นที่หนังสือเรื่องนี้แจ้งมาคือในกรณีมีความจำเป็นสำหรับนักเรียนบางคนเหมือนที่สน.แจ้งเมื่อกี้นะคะที่มีผลการประเมินการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนดแต่มีเวลาเรียนหรือจำนวนชั่วโมงเรียนไม่เพียงพออนุโลมให้นักเรียนมีสิทธิ์สอบและเลื่อนชั้นได้เห็นไหมคะกรณีนักเรียนบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เรียนออนไลน์พร้อมเพื่อนหรอกแต่เขาก็ยังอ่านหนังสือยังทำใบงานยังทำกิจกรรมกลุ่มคนสองคนอย่างนี้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองนะคะเขามีกรณีจำเป็นมีความจำเป็นก็สามารถอนุโลมให้นักเรียนน่ะมีสิทธิ์สอบแล้วถ้าเขาสอบผ่านก็เลื่อนชั้นได้นะคะสอบเนี่ยสน.ไม่ได้บอกว่าต้องมีเป็นข้อสอบเป็นช้อยอัตนัยหรือกข.ค.ง.เลยนะคะอยู่ที่บริบทสภาพแวดล้อมแนวการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งนั้นเลยที่สำคัญในหนังสือฉบับนี้ก็ได้ระบุแนวการวัดและประเมินผลการเรียนรู้คือเปิดกว้างให้คุณครูจะประเมินจะสังเกตพฤติกรรมจะมอบหมายภาระงานจะเป็นการสอบถามพูดคุยยังไงก็ได้โดยคำนึงถึงผู้เรียนเด็กบางคนเขาไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้จริงๆโทรศัพท์มือถือเขาไม่มีสัญญาณเน็ตเขาไม่มีหรือนักเรียนบางคนเนี่ยไม่พร้อมบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนคุณครูมอบหมายภาระงานคุณครูมีภาระงานมีใบงานให้ก็ไปประเมินจากการร่วมกิจกรรมของเขากับผู้ปกครองหรือเขาอ่านหนังสือทำใบงานทำกิจกรรมที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถประเมินผู้เรียนได้ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อสอบนะคะทีนี้หากโรงเรียนใดยังไม่ดำเนินการในเรื่องของยังไม่ได้แก้ไขตัวแก้ไขเนาะสน.พูดในเรื่องของว่าแก้ไขเนาะระเบียบวัดและประเมินผลของโรงเรียนสน.อยากจะเน้นย้ำตัวนี้ค่ะแนวปฏิบัติเล่มเขียวเป็นแนวปฏิบัติไม่ใช่ระเบียบไม่ใช่กฎหมาย
แต่โรงเรียนนั้นต้องมาจัดทำระเบียบวัดและประเมินผลของโรงเรียนเองที่สอดคล้องจากเล่มเขียวโดยจะต้องระบุเลยในสถานการณ์ที่ไม่ปกติแบบนี้ของสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019แบบนี้เกณฑ์การเลื่อนชั้นเกณฑ์การนับเวลาเรียนต่างๆโรงเรียนจะต้องพูดคุยกันในโรงเรียนของเราคณะกรรมการทุกท่านในโรงเรียนในสถานศึกษานะคะจะต้องพูดคุยกันว่าเกณฑ์ที่เช็คเวลาเรียนเด็กแบบไหนถือว่านักเรียนมีเวลาเรียนเข้าเรียนนะคะแล้วก็การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเนี่ยอย่างเช่นการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนเนี่ยคุณครูอาจจะต้องได้มีการประเมินอาจจะจากการสังเกตสอบถามสัมภาษณ์หลายกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019นี้แต่เชื่อว่าทุกโรงเรียนน่ะมีแนวทางแล้วก็ได้พูดคุยกันแล้ววันนี้ก็22กันยายนซึ่งอีกไม่กี่วันนะคะอีกไม่ถึงเดือนโรงเรียนก็จะจบจัดการเรียนการสอนจบในภาคเรียนที่1แล้วเรายังไม่รู้ว่าอนาคตในภาคเรียนที่2ซึ่งแนวโน้มเราอาจจะได้เปิดออนไซต์นั้นนะคะจะเป็นยังไงแต่ว่าการจัดการเรียนการสอนคุณครูก็จะยังดำเนินการไปอย่างนี้เชื้อไวรัสจะยังอยู่กับเราไปอีกนานฉะนั้นการวัดและประเมินผลสพท.ได้ยืดหยุ่นได้อนุโลมในหลายๆเรื่องให้กับโรงเรียนนะคะโรงเรียนสามารถดำเนินการได้สน.จึงอยากจะเน้นย้ำในเรื่องของการจัดทำระเบียบวัดและประเมินผลของโรงเรียนถือเป็นคัมภีร์เป็นคู่มือในการวัดและประเมินผลของโรงเรียนนักเรียนของเราจะจบจากโรงเรียนเราจะจบจะเลื่อนชั้นจากชั้นป.1 ป.2 จากป.2 ไป ป.3 ได้ยังไงก็ต้องอยู่ที่ระเบียบวัดและประเมินผลของโรงเรียนเรานักเรียนจะจบการศึกษาระดับชั้นนักเรียนจะจบชั้นป.6จบจากโรงเรียนเราเนี่ยจะออกไปจากโรงเรียนเราเนี่ยยังไงจบตามเกณฑ์ไหนโรงเรียนก็จะต้องกำหนดไว้ในระเบียบวัดและประเมินผลของโรงเรียนหากโรงเรียนมีข้อสงสัยหรือมีคำถามนะคะสามารถสอบถามมาได้ที่สน.นันทนานันท์นะคะหรือเราจะเอาตัวคลิปวิดีโอการชี้แจงเรื่องการวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019เนี่ยขึ้นไว้ที่นิเทศออนไลน์เผื่อให้คุณครูผู้บริหารทุกท่านได้เข้าไปฟังแล้วก็ศึกษาหรือหากตรงไหนที่ไม่ชัดเจนนะคะไม่ชัดเจนดูในแนวปฏิบัติเล่มเขียวแล้วก็ไม่เข้าใจว่าตัวระเบียบวัดและประเมินผลเราต้องระบุยังไงสามารถสอบถามมาได้ที่สน.นันทนานันท์นะคะจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะที่ท่านสามารถติดต่อได้รวดเร็วส่วนในวันนี้หากเรื่องไหนที่ท่านยังไม่กระจ่างยังไม่ชัดเจนก็เราอาจจะได้พบกันในอีกหลายๆครั้งในครั้งถัดไปนะคะสน.เน้นย้ำในเรื่องของการวัดและประเมินผลตามระเบียบวัดและประเมินผลของโรงเรียนค่ะสพท.ให้อำนาจของโรงเรียนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของโรงเรียนไม่ใช่ท่านผู้บริหารคนเดียวไม่ใช่คุณครูประจำชั้นคนเดียวทั้งหลายทั้งมวลอยู่ที่คณะกรรมการของโรงเรียนอยู่ที่บุคลากรทั้งหมดในโรงเรียนเรานะคะต้องพูดคุยต้องทำความเข้าใจกันส่วนหากมีข้อสงสัยประการใดก็สามารถสอบถามติดต่อเข้ามาได้ตลอดเวลานะคะวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้ากับสน360องศานะคะสวัสดีค่ะค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านศึกษานิเทศเป็นอย่างสูงนะคะลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข้อมูลข่าวสารในช่วงรอบรั้วโรงเรียนโคราช1เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการดร.สามารถโพนอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักร้อยซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอนุบาลมุขมนตรีซึ่งในวันนี้ท่านผู้อำนวยการสามารถวิทยากรจิตอาสา904บรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยขอเรียนเชิญค่ะเอาสีมาทาให้เป็นสามสี
ให้ยืนนานจงกล้าหาญร่วมใจพักรักสามัคคีเรียนท่านผู้บริการโรงเรียนคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1ที่เคารพทุกท่านตลอดทั้งผู้เข้ามารับฟังการบรรยายทุกท่านด้วยความเคารพครับวันนี้เราทีมวิทยากรเรามาในนามวิทยากรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่2ทับ62พวกเราจิตอาสา904จังหวัดนครราชสีมารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่จะได้มีโอกาสมาถ่ายทอดเรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยให้กับคณะครูผู้บริหารโรงเรียนผู้ปกครองบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1ในวันนี้ครับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่สำคัญและอยู่คู่กับชาติไทยมานานกว่า700ปีสีราชธานีซึ่งมีพระมหากษัตริย์มาแล้วถึง54พระองค์ทุกพระองค์ทรงสร้างคุณูปการให้กับประชาชนชาวไทยอย่างมากมายแต่ที่ผ่านมาบางครั้งพวกเราบางคนอาจจะลืมหรือไม่ได้ศึกษาถึงเรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์มามากนักดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมย้อนอดีตและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยไปพร้อมๆกันกระผมด็อกเตอร์สามารถโหนอกขอนำทุกท่านรับฟังการบรรยายหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยจากวิทยากรจิตอาสา904ณบัดนี้บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณตกบ้านต้องเมืองคุ้มยากเสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปในปีพุทธศักราช1792เมืองสุโขทัยในแรกเริ่มเป็นยุคที่ของเรืองอำนาจเกิดการเอารัฐเอาเปรียบคนอีกคนหนึ่งคนไทยคราบเลือดและหยาดน้ำตาไหลนองทั่วทั้งแผ่นดินเนื่องจากการกระทำของในครั้งนั้นทำให้พ่อขุนขามเมืองชักชวนสหายรับนักรบคู่ใจของท่านคือพ่อขุนบางกลางยกทัพไปไล่กองทัพของยึดครองสุโขทัยด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวดาบแลกดาบเลือดแลกเลือดชีวิตแลกด้วยชีวิตจนได้รับไปชนะพ่อขุนขามเมืองซึ่งมีความพร้อมที่จะเป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดินสุโขทัยโดยชอบธรรมองค์ยอมสละราชสมบัติจากนั้นได้สถาปนาพ่อขุนบางกลางหนาวขึ้นเป็นพระสงฆ์กษัตริย์มีพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทรทิศนับเป็นต้นราชวงศ์พระร่วงที่ครองกรุงสุโขทัยมาอย่างยาวนานและเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้กรุงสุโขทัยเริ่มพัฒนาสู่อาณาจักรและเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงรัชกาลที่3แห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทัยในสมัยนั้นมีความเป็นขึ้นแข็งและมีอาณาเขตที่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางประมาณปีพุทธศักราช1826พ่อขุนรามคำแหงได้ทรงคิดประดิษฐ์ลายสีไทยได้เป็นแบบอักษรอย่างไทยเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ชาวไทยจวบกระทั่งปัจจุบันในด้านการปกครองนับเป็นต้นแบบการปกครองของพ่อปกครองลูกประชาชนทุกร้อนสามารถไปสั่นกระดิ่งหน้าประตูวังร้องทุกข์ได้ไร้ฟ้าประชาชนมีความอยู่ดีมีสิทธิเสรีภาพอาณาจักรสุโขทัยสลายความยิ่งใหญ่ลงและทางเดินประวัติศาสตร์ของชาติไทยจึงหันมาทางกรุงศรีอยุธยาในลำดับต่อมา
1893ในกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองข้ามมีการค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองประกอบกับอาณาจักรสุโขทัยเกิดความเสื่อมถอยและตกต่ำทั้งปัญหาภายในและภายนอกจนต่อมาถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาไปในที่สุดในปีพุทธศักราช1891พระเจ้าหลวงทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีกรุงศรีอยุธยาดำรงความเป็นเอกราชมากกว่า200ปีมีความเป็นตึกแข็งมั่นคงด้วยพระบารมีของปูรพมหากษัตริย์หลายพระองค์ต่อมาในสมัยพระมหาจักรพรรดิของกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าสเปนเทเรซีกษัตริย์พม่าได้ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาโดยหมายเอาเป็นเมืองขึ้นในการศึกครั้งนั้นนักสมรภูมิทุกขอทอแม้จะสามารถปกป้องผืนแผ่นดินไทยไว้ได้แต่ไทยก็ต้องสูญเสียวีรกษัตริย์พระองค์หนึ่งไปคือสมเด็จพระศรีสุริโยไทยผู้สูญเสียตลอดพระองค์ให้กับความรักและปกป้องศูนย์รวมแห่งกำลังใจของเหล่าทหารหันในการใส่ช้างทรงเข้าที่เหนือองค์สมเด็จพระมหาจักรพรรดิการทำสงครามกับพม่ายืดเยื้อต่อมาจนปีพุทธศักราช2112ในสมัยพระมหิดลาธิราชพระเจ้าเวงนองในกรีฑาครับเข้ายึดเมืองพิษณุโลกและหัวเมืองปลายเหนือจนหมดสิ้นจากนั้นได้ยกทัพเข้าทำศึกเพื่อยึดกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองประเทศสระโดยพระเจ้าบุเรงองสามารถตีกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองขึ้นได้สำเร็จและได้สถาปนาพระมหาธรรมราชเจ้าเมืองพิษณุโลกขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ที่17ของกรุงศรีอยุธยาโดยได้นำเอาพระโอรสองค์โตกลับไปเป็นองค์ประกันที่เมืองหงสาวดีแม้ว่าพระนเรศวรอยู่ที่กรุงหงสาวดีตั้งแต่อายุ9ขวบพระองค์ทรงมีหัวใจความรักชาติที่มีอยู่เต็มเปี่ยมด้วยเลือดขยันในการทุกข์คนการต่อมาพระมหาธรรมราชาได้ทรงขอพระนเรศวรซึ่งถูกนำไปเป็นตัวประกันที่หงสาวดีตั้งแต่อายุ9ขวบให้กลับมาช่วยราชการบ้านเมืองรองทั้งสถาปนาให้เป็นมหาอุปราชรองเมืองพิษณุโลกในปีพุทธศักราช2116และในครั้งนั้นพระพินางคือพระสุพรรณกัลยาทรงเป็นผู้ศรีสละอยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการสู้ชาติของพระนเรศวรมหาราชทรงมีหน้าที่ต่อแผ่นดินเพื่อแลกเปลี่ยนกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตกอยู่ในฐานะสุขภาพปีพุทธศักราช2127สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกอบกู้เอกราชกลับมาได้และทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแพงโดยมีพระบรมราชโองการว่าพระมหาอุปราชในกรุงหงสาวดียกทัพมีนายพลกว่า 250,000 คนมาตีกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถนำกำลัง 100,000 คนไปตั้งรับที่ตำบลหนองสาระแขวงเมืองสุพรรณบุรีวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135สมเด็จพระนเรศวรทรงนำทหารที่เข้าข้าจนช้างไปนั่งสลับไปถึงกองทัพหลวงของพม่าทหารอยุธยาตามมาพระองค์ถึงท้าชนช้างกับพระมหาอุปราช
ัยทางเข้าหาสมเด็จพระนเรศวรการสมาธิการทางวัฒนธรรมของสมเด็จพระนเรศวรพระมหาปราชญ์ติดทั่วปันด้วยพระแสงของเราภูมิพระมาราเปลี่ยนไปมีความสั่นแย่และขาดความสามัคคีของคนในชาติต่อมาจึงบุกยึดกรุงศรีอยุธยาและเป็นผลสำเร็จอีกครั้งเมื่อวันอังคารเดือน5ขึ้น9ค่ำปีพุทธศักราช2310ต่อมาได้เผาผลาญทำลายทุกสิ่งทุกอย่างบ้านเมืองวัดวาอารามปราสาทราชวังถูกทำลายทิ้งผู้คนที่อพยพหนีพม่าเข้ามาในเมืองประมาณ 100,000 คนเศษถูกพม่าฆ่าตายมากกว่าครึ่งที่เหลือก็ถูกกวาดต้อนนำไปเมืองพม่าอย่างทารุณได้รับความยากแค้นแสนสาหัสทรัพย์สินของมีค่าต่างๆถูกนำกลับไปเมืองพม่านักประมาณ 5,000 คนและนี่คือ417ปีกับความที่ใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาล่มสลายลงและไม่สามารถฟื้นฟูกลับขึ้นมาได้มหาราชปราศมัยจุดยุทธศาสตร์มั่นคงดำรงไทยสร้างกรุงใหม่ธนบุรีที่สมบูรณ์พระเจ้าตากสินทรงย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงธนบุรีแล้วปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระบรมราชาธิราชที่4ครองกรุงธนบุรี15ปีนับว่าเป็นพระมหากษัตริย์องค์เดียวที่ปกครองกรุงธนบุรีพระราชกร
ในจิตของพระองค์แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำติดเตรียมด้วยความเสียสละเห็นแก่ชาติบ้านเมืองชาวไทยจึงน้อมใจกันถวายพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในปลายสมัยกรุงธนบุรีเกิดการจราจรขึ้นข้าราชการและนานาราษฎรได้พร้อมกันอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าพระยามหากษัตริย์ให้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2325ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกในระยะแรกพระองค์ทรงประทับในพระราชวังเดิมเป็นการชั่วคราวแต่ด้วยราชวังเดิมคับแคบและไม่สามารถขยายอาณาเขตได้พระองค์จึงได้ทรงย้ายราชธานีจากชลบุรีข้ามไปอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นราชธานีใหม่และทรงพระราชทานนามว่ากรุงเทพมหานครพระองค์ทรงมีคุณอุปการต่อชาวไทยมากมายทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชำระกฎหมายเก่าที่ถูกใช้มาเป็นอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อใช้เป็นหลักในการปกครองบ้านเมืองโดยโปรดให้เรียกว่ากฎหมายตราสามดวงตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงทำสงครามเพื่อปกป้องป้องเมืองกับพม่าทุกเจ็ดครั้งและหนึ่งครั้งสงครามที่สำคัญที่สุดนั่นคือสงครามเก้าทัพเป็นศึกชี้ชะตาความเป็นอยู่ของสยามประเทศและนี่คือวีรกรรมของการรบในรัชสมัยของพระองค์ในการศึกษานั้นไทยสามารถเอาชนะพม่าได้ด้วยพระปรีชาสามารถของล้นเกล้ารัชกาลที่หนึ่งทุกท่านครับกว่าเราจะยืนหยัดอยู่บนผืนแผ่นดินนี้บรรพบุรุษจะต้องเสียเลือดเสียเนื้อและชีวิตมาแล้วมากมายเท่าไหร่ของอักษรกวีปราชญ์คู่บุญท่านสุนทรเขียนกาฉันโลงกลอนกระชอนไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยถือเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแจ้งเสริมพระปรางองค์เดิมให้ใหญ่ขึ้นและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนอกจากนี้ทรงพระราชนิพนธ์บทกลอนหรือวรรณกรรมต่างๆมากมายที่สำคัญได้แก่รามเกียรติ์อีเหนาและสัมพองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องจากพระองค์เคยกำกับดูแลกรมท่าตั้งแต่เมื่อดำรงตำแหน่งกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์จึงมีความปราดเปรื่องในด้านการปกครองพระองค์ได้เสียสละ
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ได้จากการค้าสำเภากับต่างประเทศนำมาเก็บใส่ถุงแดงวางไว้ที่ข้างพระแท่นบรรทมเมื่อเงินเต็มถุงก็จะนำเข้าทองพระคลังเรียกว่าเงินพระคลังท่าที่ขอให้ทุกท่านได้มองภาพถุงเงินถุงแดงภาพนี้ครับนี่คือเงินที่ใช้ในการกู้บ้านกู้เมืองเงินที่ทำให้ประเทศชาติรอดพ้นจากวิกฤตตำการรอสอ112ในรัชสมัยรัชกาลที่5นับเป็นพระปีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประเทศไทยในการรักษาชาติรักษาแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทักษิณราชทรงเป็นปราชญ์ดาราศาสตร์เก่งกาจกล้าทรงทำนายการเกิดสุริยุปราคาที่ว่าก่อล่วงหน้าถึง2ปีสถาปนาสยามแผ่นดินธรรมแนวคิดอารยธรรมเสริมศักดิ์ศรีทรงเจริญสัมพันธไมตรีสร้างความอยู่ดีกินดีประชาชนพัฒนาโครงสยามธนบัตรให้เทียมทัศน์อารยะอันดับต้นให้โอกาสถวายฎีกาแก่ทุกคนทรงคิดค้นรากฐานการพัฒนาตลอดระยะเวลา17ปีที่ทรงครองราชย์ทรงเปิดสัมพันธภาพทางการพูดกับต่างประเทศพระอัจฉริยภาพที่โดดเด่นของพระองค์คือทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีในปีพุทธศักราช2525ประเทศไทยได้ประกาศย่อมย่อมว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยครับพระบาทสมเด็จพระปิยะขัตติยราชทรงเลือกเข้าวางฐานการศึกษาระบบสาธารณูปโภคนานาประภาคต้นเยือนประชาทั่วแผ่นดินรอยพระบาทยาตราจานจารึกทรงบันทึกเป็นวรรณคดีไว้ทั้งสิ้นวิสัยทัศน์อัจฉริยะสยามินโลกยนต์ยินความโดดเด่นความเป็นไทยวิกฤตการรอสอ112ต้องบันทึกคนไทยต้องลำลึกนึกให้ได้มีโฉนดพระราชทานให้คนไทยคือความรักอันยิ่งใหญ่ประสัทธิยาในรัชสมัยของพระองค์เป็นห่วงเวลาของการล่าอาณานิคมของชาติมหาอำนาจตะวันตกซึ่งเกิดเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่เรียกว่าวิกฤตการณ์รอสอ112พระองค์จึงได้เสด็จกลับมาที่โรมเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศรัสเซียและได้สายพระโรงร่วมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2จึงได้ถูกตีตีเป็นข่าวไปทั่วยุโรปด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชาติมหาอำนาจไม่กล้ารุกรานไทยพระบรมฉายาลักษณ์นี้มีชื่อว่าภาพที่ช่วยให้สยาม
ยังอยู่ยังยืนยงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลายด้านและเป็นหนึ่งในมหาราชผู้ทรงเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันท่านผู้มีเกียรติเคารพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงเป็นแบบอย่างของคนไทยที่มีหัวใจรักชาติโดยพระองค์ทรงมีพระบรมราโชวาทแก่ประชาชนเมื่อครั้งพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกว่าความรักชาตินั้นต้องเป็นของจริงซึ่งแสดงให้ปรากฏชัดเจนทุกสถานไม่เพียงแต่ตะโกนด้วยปากว่ารักชาติเท่านั้นพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของประเทศไทยที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศทรงศึกษาวิชาการทหารแซนเฮอร์และเข้ารับราชการในกรมทหารราบเบาเดลัมทรงมีพระปรีชาสามารถในหลายด้านทั้งทางปราบและการรบพุทธศักราช2457สงครามโลกครั้งที่หนึ่งในระดับโลกที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระทัยและติดตามข่าวการสงครามอย่างใกล้ชิดพระองค์ทรงเล็งเห็นการไกลในการที่ให้ประเทศสยามประกาศตัวเข้าร่วมกับฝ่ายสำคัญประเทศผลของสงครามทำให้สยามประเทศร่วมเป็นผู้ชนะสงครามทำให้เราสามารถแก้ไขสนธิสัญญาที่ไทยถูกเอารัฐเปรียบจากชาติตะวันตกอาทิสนธิสัญญาฟอลลิ่งทรงจัดตั้งกิจการลูกเสือและกองเสือป่าถือให้ประสบนิกรมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายชาติบ้านเมืองและปลูกฝังให้ประสบนิกรมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และส่งเสริมความกล้าหาญเข้มแข็งสามัคคีและเสียสละนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ล้นพ้นที่ทรงวารักษาให้คนไทยเกิดความรักชาติบ้านเมืองและทำให้ประเทศไทยเป็นเอกราชเข้าถึงปัจจุบันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นยุคเศรษฐกิจของโลกอยู่ในสภาวะตกต่ำพระองค์ทรงปลดข้าราชการออกจำนวนมากเพื่อลดรายจ่ายของประเทศทำให้เกิดความไม่พอใจมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามประเทศพระองค์มีพระราชดำริที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญทำให้ประเทศไทยเกิดเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยทั้งนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระองค์ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475หลังจากทรงสละราชสมบัติแล้วทรงประทับณประเทศอังกฤษพระองค์ทรงพระประชวรอยู่เป็นหนึ่งเดือนและเสด็จสนมพระด้วยพระอาการพระอังไทวาสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงจัดงานพระบรมศพอย่างยิ่งใหญ่โดยวิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลทางพุทธศาสนาพร้อมด้วยพระภิกษุรวมทั้งวิธีการพระราชพิธีอื่นๆตามราชกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดีพระองค์ทรงเป็นยุวกษัตริย์เนื่องจากพระองค์ทรงครองราชขณะมีพระชนมายุเพียง 8,000 ปีหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทรงเสด็จนิวัตรประเทศไทยทรงประกอบพระราชกรณียกิจหลายประการอาทิการศึกษาด้านศาสนาด้านการแพทย์โด
ยตั้งกองทุนอาคารทัพอุดรเพื่อพระราชทานให้นักศึกษาผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมเพื่อศึกษาต่อให้ถึงระดับความรู้ชั้นสูงสุดและเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนย่านสำเพ็งพระองค์ทรงเสด็จร่วมกับพระอนุชาโดยพระบาทนานกว่า3ชั่วโมงเพื่อเยี่ยมเยือนประชาชนและเพื่อเป็นการประสานรอยร้าวพระองค์ทรงเสด็จสวรรคตด้วยพระชนมายุเพียง21พรรษายังความโศกเศร้าให้แก่ปวงชนชาวไทยอย่างขนาดนั้นมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคุณไทยโชคดีเหลือเกินครับที่ได้เกิดใต้ร่มโพธิสมภารของมหาบพิตรที่เปี่ยมด้วยทศพิตรราชธรรมพระนามว่าภูมิพลภูมิพลที่หมายถึงพลังของแผ่นดินพระองค์ทรงมีพระประถมบรมราชโองการเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันศุกร์ที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2493ความว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนับตั้งแต่วันนั้นพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประสบนิกรไปในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกขนแห่งของผืนแผ่นดินไทยเพื่อทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนความทุกข์ยากต่างๆชาวไทยทุกคนต่างรู้สึกเหมือนกันว่าพระองค์เปรียบเสมือนเทวดาเดินดินครับพระองค์ผู้ทรงทุ่มเททำงานเพื่อความสุขของปวงชนชาวไทยโดยไม่เคยหยุดพักและไม่เคยละทิ้งหรือนิ่งนอนพระราชหฤทัยดับพระราชดำรัสจากคลิปวิดีโอนี้ครับ What do you think the communist insurgents are telling you about schemes like this that you're involved in? Depends on the one. Sometimes they will say that they are the initiators.Of this scheme. Sometimes they will say that this scheme is a good-even scheme. It depends on the man. But in a sense, there's truth in that because they might be claiming that were it not for all their action, you and the government would like be doing ask, these things. Yeah. You like to impose this question. This is a half truth. If they were not there,We would not have trouble, and we would have built this dam a long time ago. But if because they are there, we must take the trouble to come here, because the people who built this they want to have some courage. So you're saying that this is evidence that you're winning. Winning against what? Communist insurgency. Oh, I don't know.But we are winning against hunger. This is something we are doing. We are not fighting against people. We are fighting against hunger. We want to help them have a better life. If we make this and they have a better life, the people you call communists and serving will have a better life also. So everybody is happy.เป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสเรื่องในโอกาสต่างๆเพื่อสอนให้ประชาชนของพระองค์ใช้ชีวิตด้วยความพอเพียงประหยัดและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดทรงใช้ฉลองพระองค์ชุดเดิมมาเป็นเวลาหลายปีทรงโปรดให้นำฉลองพระองค์ชุดเดิม
มาปรับปรุงเพื่อแก้ไขใหม่ขนาดรองเท้าเก่ายังส่งมาซ่อมแล้วซ่อมอีกเพื่อกลับนำมาใช้ต่อครับในปีนึงพระองค์ทรงเบิกดินสอใช้เพียงเดือนละหนึ่งแท่งเท่านั้นและทรงใช้จนกระทั่งดินสอนั้นกุดจนใช้เขียนไม่ได้แล้วพระองค์ทรงใช้ด้ามแปรงสีพระทนรีดหลอดยาจนแบนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มียาสีพระทนหลงเหลืออยู่ในหลอดนั้นจริงๆนอกจากพระราชจริยวัตรแห่งความพอเพียงและเรียบง่ายแล้วพระองค์ยังนำหลักการนี้มาใช้เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรของพระองค์ครับด้วยพระมัจจริยภาพของพระองค์จึงก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถึง 4,741 โครงการโดยกว่า 3,000 โครงการนั้นเป็นโครงการที่เกี่ยวกับน้ำซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของประชาชนชาวไทยจนได้รับพระสมัญญานามว่ากษัตริย์นักพัฒนาพระราชจริยวัตรด้านความเป็นครูของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นมีมากมายเหลือขนาดนั้นเปรียบประดุจดั่งครูของแผ่นดินในเรื่องของความวิริยะอุตสาหะในการทำงานทุกท่านคงเคยเห็นภาพข่าวพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านต้องเสด็จพระราชดำเนินถึงแม้เส้นทางการเสด็จจะยากลำบากสักเพียงใดกรมได้ทำให้พระองค์ย่อท้อแม้แต่น้อยพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ที่ส่งงานหนักที่สุดในโลกครับเพราะพระองค์ต้องเหนื่อยต้องลำบากทุกวันพระองค์ทรงรู้ดีว่าประชาชนของพระองค์ยังยากจนอยู่ทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จะทรงงานหนักและเหนื่อยแค่ไหนพระองค์ไม่เคยบ่นไม่เคยแสดงอาการท้อถอยให้ใครได้เห็นเลยแม้จะต้องทรงงานหนักจนพระเสโทไหลรินส่งคุกเข่าบนพื้นดินเท่ากับราษฎรของพระองค์คุณครูผู้บริการโรงเรียนท่านผู้บริหารข้าราชการนักเรียนทุกท่านมีโต๊ะทำงานที่ดีมีห้องทำงานที่เย็นสบายมีบริการที่สะดวกแต่พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้ทรงงานบนพื้นดินพระองค์ท่านยังทรงป่ายปีนบนเขาสูงเพื่อไปบำบัดความทุกข์ยากให้กับประชาชนของพระองค์พระองค์ผู้ซึ่งรักประชาชนคนไทยโดยไม่เคยแบ่งเชื้อชาติรักชาวประชาดั้งรูปของพระองค์เองคงมีบทเพลงหนึ่งครับที่จะสะท้อนเห็นความวิริยะอุตสาหะดังพระมหาชนกของพระองค์ท่านในการเดินทางที่ยากลำบากแต่พระองค์ก็ไปจนถึงจากบทเพลงนี้ครับเดิน300เท้าพ่อเดินทุกท่านต้องเดินเท้าอีก4กิโลครับหมอ4กิโลเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยไม่ไกลแล้วหมอเหนื่อยไหมหมอทางที่เรามาวันนี้ดีขึ้นแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยทางแย่กว่านี้เยอะเลยแต่หมอรู้ไหมมีคนหนึ่งเคยเดินขึ้นมาบนนี้โดยไม่บ่นสักคำใครครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้ไม่อาจเทียบหนึ่งไม่งานลูกขอตั้งปฏิฐานสรรสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะ
70ปีที่ผ่านมาพระองค์ทรงดูแลประสบนิกรของพระองค์มากกว่า70ล้านคนด้วยสายพระเนตรของพระองค์เพียงข้างเดียวทุกท่านฟังไม่ผิดใช่ไหมครับสายพระเนตรข้างซ้ายเพียงข้างเดียวแต่ทุกท่านนึกไม่ออกว่าพระองค์ต้องใช้ความพยายามมากขนาดไหนในการส่งงานนั้นผมรบกวนท่านที่ชมอยู่ขนาดนี้ใน YouTube ในคลิปผมขอความกรุณาทุกท่านโปรดยกมือขวาของท่านขึ้นครับจากนั้นนำมาปิดตาข้างขวาของท่านท่านลงมองไปทางซ้ายแล้วที่ท่านลงมองไปทางขวาหรือก้มอ่านหนังสือในมือของท่านดูท่านจะเข้าใจว่าพระองค์ต้องใช้ความพยายามมากขนาดไหนในการทรงงานตลอดระยะเวลา70ปีขอบคุณทุกท่านครับพระองค์ทรงเป็นถึงพระมหากษัตริย์แต่ทำไมพระองค์ต้องลำบากต้องเสียสละมากขนาดนี้พระองค์ยังต้องทรงงานจุดถึงแม้พระองค์ท่านจะอยู่ในวัยชรามากแล้วเมื่อประเทศชาติเกิดความขัดแย้งพระองค์คือหลักชัยเดียวที่จะช่วยสลายความขัดแย้งนั้นได้จะมีใครคิดบ้างไหมว่าพระองค์จะทรงทุกข์พระทัยเพียงใดพ่อที่ชรากำลังวังชาจนทนรูปร่างรูปเราหัวใจพ่อไม่ปกติแต่พวกเราก็จะเห็นพ่อทำงานโดยไม่เคยหยุดพักจริงๆแล้วด้วยพระชนมายุมากกว่า80พรรษาหากจะมองในฐานะมนุษย์ผู้หนึ่งก็สมควรเวลาแห่งการพักผ่อนอย่างมีความสุขอยู่กับครอบครัวของตนเองแล้วไม่ใช่หรือครับทุกท่านแต่เหตุใดภาพที่พวกเรายังเห็นอยู่เสมอก็คือภาพที่พระองค์ยังทรงงานเพื่อพวกเราแม้ขณะที่จะทรงพระประชวรอยู่ก็ตามทุกท่านครับหากเรามีพ่อที่อายุ80ปีพ่อของเราแก่มากแล้วเราจะยังให้พ่อทำงานอยู่อีกหรือครับพ่อที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพ่อที่ป่วยจนเดินแทบไม่ไหวร่างกายอ่อนล้าแต่ละก้าวแค่จะยกพระบาทไม่ขึ้นทุกท่านเห็นพระบรกายของพระองค์ไหมครับจับจ้องไปที่พระบรกายของพระองค์ท่านพระองค์ยังจะต้องส่งพระดำเนินต่อไปจับจ้องไปที่พระบรกายของพระองค์ท่านโอ้ของเราไม่ยอมจุดพระองค์จะทรงพระดำเนินต่อไปไม่ไหวแล้วเดี๋ยวว่าแต่ทรงพระดำเนินเลยแม้จะยืนก็ยังจะยืนไม่ไหวแต่พระองค์ก็ยังต้องพระราชดำเนินต่อไปโดยไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้ใครได้เห็นเลยถึงแม้พระองค์จะรู้จิตแก่ใจว่าร่างกายของพระองค์ไม่ไหวแล้วแต่แล้วเหตุการณ์ที่มาเร็วเกินกว่าที่ทุกคนจะตั้งตัวรับไว้ได้ก็มาถึงวันที่13ตุลาคม2559 15:52 น.วันนั้นบริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลสิริราชมีประชาชนมากมายหลายเชื้อชาติศาสนาหลั่งไหลมาสวดมนต์ภาวนาให้พระองค์ท่านหายจากอาการกระชวนโดยเร็วร้องตะโกนส่งพระเจริญส่งพระเจริญช่วยไม่สามารถทำใจยอมรับกับข่าวร้ายนั้นได้ขณะเดียวกันก็มีข่าวมากมายส่งต่อกันทางสื่อสังคมออนไลน์ปากต่อปากก็ไม่มีกันนั้นก็ไม่มีใครเชื่อถือในข่าวเหล่านั้นผมเชื่อว่าในวันนั้นทุกท่านคงเป็นเช่นเดียวกับผม
ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทำอะไรอยู่ณขณะนั้นเฝ้าติดตามข่าวอย่างใจจดใจจ่อภารกิจของคนไทยในประเทศเฝ้าติดตามข่าวนี้อย่างใจจดใจจ่อครับ13ตุลาคม2559ทุกท่านครับพวกเรามีภารกิจร่วมกันแต่แล้ววันนั้นก็มีข่าวจากพระราชสำนักพระราชวังภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรสวรรคตRaja Ibong
ัญญาจะทำทุนประชาได้เรียนจะอุทิศกำลังที่มีทั้งใจกายสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีสีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระนามวชิราลงกรณ์มีความหมายว่าประดับด้วยสายฟ้าพระองค์ท่านทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินขับไล่บนพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีพระองค์ทรงมีพระสัจฤทัยที่ตั้งมั่นที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพอากาศและประเทศชาติพระราชกรณียกิจทางด้านการสาธารณสุขทรงมีพระบุญในการสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่สามารถบริการประชาชนทหารตำรวจโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารเป็นจำนวนถึง21แห่งนอกจากนี้ยังทรงพระราชทานเงิน 2,400 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาล27แห่งทั่วประเทศในด้านการเกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจส่งเสริมด้านเกษตรกรรมมาโดยตลอดเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากขาดแคลนที่อยู่ทำกินของประสบนิกรบนที่สูงจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีอาชีพที่มั่นคงในด้านการศึกษาพระองค์ทรงเห็นว่าการศึกษาเป็นอีกเรื่องที่สำคัญไม่น้อยกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเพราะว่ารากฐานการศึกษาที่ดีเปรียบเสมือนรากแก้วที่มั่นคงของประเทศทรงมีพระราชดำริในการจัดตั้งโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.ปีพุทธศักราช2552จะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่เรียนดีประพฤติดีแต่มีฐานะยากจนได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องไปจนจบปริญญาตรีทุนนี้เป็นทุนให้เปล่าไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องใช้ทุนคืนแม้แต่บาทเดียวพระองค์ท่านทรงเน้นย้ำว่าการศึกษานั้นต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้านคือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. มีงานทำมีอาชีพและ4เป็นพลเมืองดีทุกท่านครับตลอดระยะเวลาการทรงงานที่ผ่านมาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีสีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่คอยเสด็จพระราชดำเนินตามเรื่องพระยุคลบาทไปในทุกย่างก้าวทุกหนทุกแห่งทรงสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริทั้งปวงที่พระราชบิดาของพระองค์ได้ส่งงานไว้เพื่อแก้ไขปัญหาบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ราษฎรที่พระองค์รักโดยไม่ได้แสดงให้ใครได้รับรู้ว่าพระองค์ทรงงานเคียงข้างสมเด็จพระบรมชนกนาถ
และพระราชบัณฑามาโดยตลอดพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงทุกท่านครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดกว่า5ปีพวกเราคงได้เห็นแล้วว่าพระองค์ท่านทรงเสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนในโอกาสสำคัญต่างๆและทรงปฏิบัติภารกิจนานนับประการจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในภาคใต้ที่ผ่านมาทรงรับสั่งให้นำรายได้ที่ได้จากงานอุ่นไอรักมาช่วยเหตุทีม13หมูป่าคาดีมีที่ติดอยู่ในถ้ำขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายนั้นพระวัชรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ราชเลขาเข้าในการช่วยเหลือทุกเรื่องและโปรดสั่งชุดดำน้ำจากประเทศเยอรมันในพอดีกับ13หมูป่าที่จะดำน้ำผ่านท่านออกมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กว่า 1,470 ล้านบาทจัดหาเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยประชาชนรับมือสถานการณ์โควิด-19 เช่นเครื่องช่วยหายใจพระราชทานเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัลห้องตรวจหาเชื้อและทรงพระราชทานโครงการควบหลังมาโดยใช้แนวทางพระราชดำริตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นอกจากนี้ยังทรงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สุดที่หาไม่ได้ที่ได้ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยทั้งปวงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะสืบสานรักษาและเสริมสุขปวงประชาทรงนำปั่นจักรยานด้วยพระองค์เองทุกครั้งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวไทยที่มีต่อพ่อและแม่ของแผ่นดินทรงมีพระราโชบายในการทำเป็นตัวอย่างจากเล็กไปใหญ่และดูแลบ้านตัวเองก่อนแล้วพัฒนาไปสู่ส่วนรวมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเมื่อวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2560ทรงพระราชทานหมวกสีฟ้าผ้าพันคอสีเหลืองและบัตรประจำตัวจิตอาสาผ้าพันคอสีเหลืองเป็นสีประจำวันจันทร์วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบนผ้าพันคอมีพระปรมาภิไธยย่อวปรหมายถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหมวกสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบนหน้าหมวกมีภาพลายผีมหันต์เราทำความดีด้วยหัวใจส่งพระราชทานชื่อจิตอาสาว่าจิตอาสาพระราชทาน94วปรและภาพประตูสีมหันต์เป็นกิจกรรมอันเนื่องจากจิตอาสาพระราชทานว่ารู้ต้องกล้าแห่งความดีเราทำความดีด้วยหัวใจเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2562เพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนทุกคนที่มีจิตอันเป็นกุศลในการทำความดีเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติจิตอาสาพระราชทานมี3ประเภทได้แก่จิตอาสาพัฒนาเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตและการเป็นอยู่ดีขึ้น 2. จิตอาสาภัยพิบัติ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและ3สุดท้ายจิตอาสาเฉพาะกิจได้แก่จิตอาสาพระราชทานที่ให้ปฏิบัติงานในงานพระราชพิธีหรืองานรับเสด็จต่างๆเช่นพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่36พฤษภาคมพุทธศักราช2562ที่ผ่านมาประชาชนจิตอาสาสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมผ่านทางแอปพลิเคชันประชาชนจิตอาสาหรือสายด่วน1511และอีกหนึ่งช่องทางคือบนเว็บไซต์ Project Office เว็บไซต์ยังเป็นทางการของหน่วยราชการในพระองค์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาเราคนไทยทุกคนคือคนจิตอาสาของพระเจ้าแผ่นดินคือประสบนิกรชาวไทยที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีทุกท่านครับการทำความดีที่ทำด้วยหัวใจนั้นจะทำให้เราเกิดความสุขเป็นความสุขที่เกิดขึ้นอย่างถาวรในระยะยาวครับไม่ต้องละเดี๋ยวลุงทำเองครับจะเป็นชาติต้องมีที่ตั้งมั่นมีความขันปันชัดเป็นท้องถิ่นมีประชาอาณาราอยู่ทำกินวัฒนธรรมอารยศิลป์สถาบันตลอดระยะเวลาร่วมชั่วโมงเศษที่ทุกท่านได้ตั้งใจรับชมรับฟังจากคลิปวิดีโอหรือ YouTube ที่นำเสนอเรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยรับการสนับสนุนจากดร.ปราโมชแสงกล้าอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1
สานต่อด้วยดร.กิติพงษ์ดวงพิมายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1ที่ได้ก้าวเข้ารับตำแหน่งใหม่ได้รับการประสานงานและสนับสนุนจากท่านศึกษานิเทศดร.นันทพัฒน์ภูวิกุลและทีมงานที่ได้ให้กระผมดร.สามารถโพนอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักร้อยรหัส2ก077พร้อมด้วยท่านอาจารย์ปรัชญามารีหวนรหัส2ก172อาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาซึ่งเป็นวิทยากรจิตอาสาครับจิตอาสา904ได้รับเกียรติได้นำเสนอทุกท่านครับขอฝากไว้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทยยาวนานมากว่า700ปีเป็นสถาบันที่เข้มแข็งและยืนยงทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไทยภายใต้พระบรมโอรสที่สมภารของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ท่านทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตของชาวไทยจงดำรงอยู่ภายใต้ทศวิทราชธรรมเสียสละความสุขความสบายเพื่อให้ประชาชนที่พระองค์รักและห่วงใยให้มีอยู่มีกินมีใช้ได้อยู่สบายเฉกเช่นทุกวันนี้และในโอกาสนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ประผมขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมรับฟังและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีครับขอเชิญทุกท่านรับฟังนโยบายข้อราชการจากท่านรองพิชิตสอนคำแก้วรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับพี่น้องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1ที่รักและเคารพทุกท่านครับเราพบกันในวันนี้ในช่องข่าวโคราชวันนะครับในวันพุธที่22กันยายน2564ท่านอาจจะสังเกตว่ารายการพุธเช้าของพวกเราเนี่ย
มันเหมือนมาทีๆทุกอาทิตย์นะครับก็คือทุกวันพุธครั้งนี้เป็นครั้งที่34แล้วครับนะครับเป็นครั้งที่34แล้วก็เป็นช่องทางที่ได้เชื่อมข่าวสารจากทางสำนักงานเขตพื้นที่นะครับจากหน่วยงานต้นสังกัดของพวกเราไม่ว่าจะเป็นสปท.เองหรือเป็นกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนั้นก็ได้นำแนวนโยบายใหม่ๆนะครับของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณภาพนะครับด้านโอกาสด้านความปลอดภัยต่างๆที่ท่านผู้บังคับบัญชานะครับในระดับสูงขึ้นไปได้กำหนดเป็นแนวนโยบายได้กำหนดเป็นสิ่งที่มันจะเกิดกับลูกๆนักเรียนแล้วก็เป็นผลในทางเชิงบวกนะครับนอกจากนั้นหลายๆภารกิจที่พี่น้องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันจัดทำก็ยังส่งผลไปถึงกระทั่งภาวะความเป็นอยู่นะครับแบ่งเบาความเดือดร้อนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส2019ให้แก่ผู้ปกครองนะครับให้แก่ท้องถิ่นให้แก่ชุมชนหลายๆโรงเรียนของพวกเรานะครับณตอนนี้ก็ได้ให้บริการเป็นสถานที่กักตัวเป็นสถานที่กักกันต่างๆนะครับนั่นเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของทางเขตพื้นที่ว่าสถานศึกษาของพวกเรานะครับได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ในการจันโลงสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นเราพบกันในวันนี้นะครับมีเรื่องสำคัญสำคัญอยู่3ประการ4ประการนะครับที่อยากจะมาพูดคุยอยากจะมาแจ้งให้ทางท่านผู้บริหารสถานศึกษาเองพี่น้องข้าราชการครูเองตลอดทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะครับได้จัดเตรียมแนวทางจัดเตรียมผลงานประกอบการพิจารณาประกอบการดำเนินงานในประเด็นต่างๆนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากพูดคุยกับท่านเป็นเบื้องต้นก็คือลักษณะของเงิน 2,000 บาทนะครับที่ลดภาระความเดือดร้อนของผู้ปกครองนะครับที่แจกจ่ายผ่านสถานศึกษาไปยังตัวนักเรียนนะครับเขตของเราดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีบางส่วนประมาณ120กว่าคน120กว่ารายนะครับที่ไม่สามารถที่จะจ่ายได้ซึ่งมีเหตุก็เนื่องมาจากตัวตนของนักเรียนได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับเนื่องจากโรงเรียนในเขตของพวกเราบางส่วนก็อยู่ในเขตพื้นที่ของอุตสาหกรรมของจังหวัดเวลามีผลกระทบจากโควิด-19 การแพร่ระบาดออกมาอย่างนี้นะครับเมื่อสถานประกอบการปิดบริการนะครับก็มีการย้ายกลับไปยังภูมิลำเนาเดิมก็ย้ายทั้งพ่อแม่ย้ายทั้งลูกไปด้วยกันนะครับซึ่งก็คงมีการประสานกับหน่วยงานระดับสูงในระดับต่อไปเรื่องแรกนะครับที่อยากย้ำกับท่านอีกครั้งนึงดูข่าวเมื่อวานกับเมื่อเช้านี่จะมีพายุเข้ามาอีกลูกหนึ่งนะครับซึ่งก็จะค่อนข้างหนักก็ฝากพี่น้องผู้บริหารทุกท่านคณะครูทุกท่านนะครับเรื่องของเวรยามเรื่องของการจัดการกับความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องของการจัดทำรายงานเข้ามายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับถ้าเหตุเกิดขึ้นท่านก็รายงานด้วยวาจารายงานทางโทรศัพท์ก่อนแล้วก็รายงานเป็นหนังสือพร้อมภาพความเสียหายเข้ามานะครับนอกจากนั้นก็จะมีการถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นในอาคารสิ่งก่อสร้างนะครับก็จะได้จัดทำประมาณการราคาที่จะขออนุญาตซ่อมแซมนะครับนี่เป็นเรื่องหนึ่งทีนี้หนักๆที่ส่วนหนึ่งก็คงอยู่ทางฝั่งอำเภอโนนสูงนะครับพี่น้องที่อยู่ติดกับลุ่มน้ำลำเชียงไกลท่านเตรียมตัวดีๆนะครับดูแลสถานการณ์ของท่านดีๆนะครับมีอะไรแจ้งเข้ามามาพูดคุยกันเรื่องแรกอย่างเป็นทางการนะครับที่จะแจ้งให้ท่านทราบในวันนี้นะครับผมได้แจ้งผ่านที่ประชุมประธานศูนย์ได้แจ้งผ่านหนังสือราชการไปแล้วในประเด็นของการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับในวันนี้เป็นวันที่พวกเรากำหนดว่าจ
จะส่งรายละเอียดต่างๆเข้ามายังสำนักงานเขตพื้นที่นะครับส่วนหนึ่งท่านส่งไปที่ศูนย์แล้วประสานงานกันเรียกอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้22กันยายนส่งมาตามกำหนดนะครับท่านผู้บริหารท่านใดที่อยู่ใกล้กันกระซิบบอกกันหน่อยเราทำตามกำหนดเวลาตามตารางตามปฏิทินที่สปท.กำหนดนะครับอย่าผิดพลาดในประเด็นเล็กน้อยเหล่านี้เรื่องที่2นะครับเรื่องของการจัดทำ MOU การจัดทำข้อตกลงในส่วนของ PA ระบบ PA นะครับว9ว10ว11ว12เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทางกคส.นะครับก็ได้มีผ่านออนไลน์ในระบบซูมชี้แจงประเด็นเหล่านี้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตทุกเขตทั้งประเทศนะครับเขาก็ย้ำอย่างที่ผมเคยย้ำกับท่านมาเมื่อ 3-4 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องของข้อตกลงตัวนี้จะต้องนำไปใช้ในการขอมีขอเลื่อนวิทยาฐานะนะครับขอดำรงอยู่ของวิทยาฐานะและก็ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนนะครับฉะนั้น PA นี่มันเป็นระบบ PA มันเป็นคุณสมบัตินะครับคนที่จะขอมีวิทยาฐานะได้จะต้องมีบันทึกของ PA อยู่ในระบบดิจิตอลแต่ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือมันบอกว่าจะต้องเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564นั่นก็คือครั้งแรกของปีงบประมาณ2565นะครับ1ตุลาคมเราจะต้องใช้ข้อมูลของตัวนี้ครับในการเลื่อนเงินเดือนในคราว1เมษายน2565เพราะฉะนั้นคุณครูเองผู้บริหารเองนะครับก็จะต้องมีการจัดทำตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564ที่จะถึงนี่นะครับเหลืออีก8วันเพราะฉะนั้นในห้วงเวลาเหล่านี้ครับรายละเอียดบางส่วนจะอยู่ในพุธเช้าที่ผมเคยคุยกับพี่น้องไปนะครับแต่รายละเอียดหลักๆผู้บริหารสามารถค้นได้นะครับจากเว็บไซต์ของกคส.เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องให้ความสำคัญนะครับประเด็นเหล่านี้มันไปผูกพันกับการขอมีขอเลื่อนวิทยาฐานะเพราะฉะนั้นในบางโรงเรียนนี่ครับจะต้องใช้เกณฑ์ PA ในการประเมินเป็นครั้งเป็นครั้งเป็นครั้งไปเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังไม่ได้ทำข้อตกลงท่านจะมีปัญหาในการนับห่วงเวลาของ PA ของท่านทันทีนะครับฉะนั้นฝากผู้บริหารนะครับในส่วนของครูผู้สอนนี่ทำกับผู้บริหารโรงเรียนประเด็นรายละเอียดต่างๆท่านเข้าไปดูแล้วจัดทำตามนั้นขึ้นวันที่1ตุลาคมเนี่ยทุกคนจะต้องมีข้อตกลงร่วมกันจะต้องมี MOU ร่วมกันนะครับครูทำกับผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทำกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตผู้อำนวยการสำนักงานเขตทำกับเลขาธิการกพฐ.อย่างนั้นเป็นทอดๆไปนะครับเพราะฉะนั้นฝากทางผู้บริหารอย่าชะล่าใจในส่วนนี้นะครับอย่าพึ่งมัวแต่เลี้ยงส่งมัวแต่จัดงานอะไรต่างๆจนลืมสาระสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพพวกเราไปนะครับอันนี้คือเรื่องของ PA อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของการประเมินและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยในระยะเวลา2ปีหลักเกณฑ์กคส.นะครับบอกว่าใน2ปีที่ตั้งแต่มาบรรจุเป็นครูผู้ช่วยเนี่ยจะได้รับการประเมิน4ครั้งทุกๆ6เดือนตรงนี้ครับทั้งตัวครูผู้ช่วยเองทั้งตัวผู้บริหารโรงเรียนเองนะครับจะต้องจัดให้มีการประเมินจะต้องจัดให้มีการประเมินนะครับหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการประเมินอย่างเข้มนะครับประเมินและพัฒนาครูผู้ช่วยอย่างเข้มถ้าท่านเพิกเฉยก็จะทำให้คุณครูคนนั้นเสียสิทธิ์ในการที่จะนับเวลาในการจัดทำ PA เห็นไหมครับ
มันพ่วงไปเป็นทอด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 ไปนะครับเพราะฉะนั้นครูเองก็ดีนะครับต้องตระหนักว่าตัวเองนี่ถึงกำหนดตอนไหนตอนไหนมีน้องๆคุณครูท่านหนึ่งบอกว่านับเวลาผิดไม่ได้นับอีตอนปิดเทอมนี่หนูไม่ได้นับว่างั้นนะครับก็กำชับใหม่ว่าคำว่า2ปีไม่ว่าจะเปิดเรียนปิดเรียนอะไรต่างๆ24เดือนนี่ท่านเอา6หารเลยนะครับท่านเอา6หารเลยมันจะไปออกเดือนไหนเดือนไหนถ้าทางผู้บริหารลืมเจ้าตัวต้องเตือนท่านนะครับขณะเดียวกันถ้ามันจะถึงกำหนดเนี่ยผู้บริหารก็จะต้องแจ้งคุณครูคนนั้นนะครับเตรียมประเมินได้แล้วคุณครูอย่างนี้นะครับเราถึงจะก้าวไปด้วยกันถึงความสำเร็จอย่างมีความสุขนะครับ3เรื่อง4เรื่องสำคัญนะครับที่ขออนุญาตได้มาพบปะได้มาพูดคุยกับพี่น้องท่านผู้บริหารคณะครูและบุคลากรในสังกัดนครราชสีมาเขต1ทุกท่านในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านได้รักษาตนนะครับได้ดูแลตนเองให้พ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับดูแลสุขภาพดีๆดูแลลูกหลานในโรงเรียนของพวกเราดีๆนะครับแล้วฝากท่านอีกนิดนึงในขณะนี้นะครับได้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆที่แพร่ระบาดที่คล้ายกับว่ามันจะรุนแรงขึ้นนะครับฉะนั้นเราอย่าเพิกเฉยนะครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดหากมันมีกรณีใดนะครับท่านก็สามารถที่จะจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอำนาจในการสั่งหยุดเรียนสั่งปิดเรียนอะไรต่างๆกันไว้นะครับป้องกันไว้แล้วเอาให้แน่ใจให้แน่นอนที่สุดว่าบุตรหลานหรือลูกหลานนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของพวกเราจะผ่านพ้นห่วงการแพร่ระบาดเพศภัยตรงนี้ไปด้วยกันนะครับฝากความคิดถึงฝากความระลึกถึงพี่น้องคณะครูถึงท่านผู้บริหารลูกๆนักเรียนตลอดทั้งบุคลากรทุกคนในเช้าวันที่22กันยายน2564ก็ขอพบท่านเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านรองพิชิตสอนคำแก้วรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1เป็นอย่างสูงค่ะและขอเชิญทุกท่านร่วมยินดีต้อนรับดร.กิติพงษ์โด่งพิมายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1ในวันที่23กันยายนพุทธศักราช2564เวลา 9:39 นณห้องประชุมราชพฤกษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1ค่ะท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการพุทธเช้าข่าวโคราช1เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการพุทธเช้าข่าวโคราช1วันพุธที่29กันยายนพุทธศักราช2564ตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปทางช่องโคราช1 Channel และหากท่านใดที่พลาดการติดตามรับชมหรือต้องการรับชมซ้ำท่านสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube Admin โคราช1 Channel ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1ที่อำนวยการผลิตรายการเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ผลิตรายการท่านจะรู้รอบทุกเรื่องราวไม่ตกข่าวที่น่ารู้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชสีมาเขตหนึ่งที่ครูพึงได้ผู้นำล้วนเก่ง